คุณพี่ซีรีนครับขอถามหน่อยได้ไหมว่ายังมีสมาชิกเมลูซินท่านใดที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเด็กวิ่งเควสผู้เป็นมืออาชีพอย่างเราครับไหนดูซิมีไหมขอฉันคิดก่อนนะมีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าคานอทิล่ากำลังกลุ้มใจกับเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ดูสิเธอยังนั่งสมาธิอยู่คนเดียวอยู่ใต้น้ำตกตรงนั้นอยู่เลยอ่ะบอกว่าอ่านหนังสืออ่านเนื้อหาในนั้นไม่เข้าใจฉันก็อ่านไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นนักผจญภัยที่มากประสบการณ์ไม่แน่ว่าอาจจะช่วยเด็กคนนั้นได้ก็ได้นะเดี๋ยวจะลองไปดูเขาอยู่ตรงไหนอ่ะหวังว่าคานอทิล่าจะไขความสงสัยของตัวเองได้นะเขาบอกว่าตรงน้ำตกใต้น้ำตกใต้น้ำตกก็ข้างหน้านี้น้ำตกที่หนึ่งอะไรแวบๆอ๋อเห็ดใต้น้ำตกเลยเหรอเดี๋ยวนั้นมันใหญ่ไปไหมสำหรับเมลูซีนเนี่ยผมว่าไม่น่าให้ตรงนี้หรอกน่าจะเป็นน้ำตกอื่นนะแต่มันยังมีน้ำตกอื่นอยู่หรอหรือว่าหมายถึงอันเล็กๆอันนั้นเอียร่านี่เขายังตกปลาอยู่เลยสรุปของเขาก็เป็นเควสนะเอียร่าผมไปเช็คมาแล้วมีชื่อเสียงเมืองเหมือนกันแล้วก็อันนี้เวอร์ด้าโฟลรูฟิน่าคุณน้ำตกตรงไหนอะถ้าเราถามเขาอีกรอบเอ้ยนี่เหรอนี่ปะอ๋อหูเราเอาหนังสือมาวางเอาหนังสือมาวางตรงนี้แล้วมันไม่เปียกหรออ้าวทำไมเธอถึงมาอยู่ใต้น้ำตกล่ะคงไม่ได้เตรียมตัวจะอาบน้ำหรอกนะถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่รบกวนแล้วล่ะอาบน้ำอะไรกันน่ะฉันกำลังคิดเรื่องสำคัญบางอย่างอยู่ถ้าให้พูดแล้วก็ควรจะบอกว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่ถึงจะถูกมั้งถ้าไม่ใช่เพราะพวกเธอวิ่งเจ้นมาขัดจังหวะระหว่างที่ฉันคิดแล้วก็ไม่แน่ตอนเนี้ยฉันอาจจะคิดอะไรออกแล้วก็ได้นั่งสมาธิเหรออย่างนั้นนะนั่งสมาธิใต้น้ำตกฉันเคยอ่านเจอในหนังสือว่าถ้าเจออะไรที่ไม่เข้าใจก็ให้นั่งสมาธิบางทีอาจจะพบคำตอบก็ได้นี่ฉันคงไม่ได้เข้าใจผิดไปใช่ไหมอ่ะเป็นมนุษย์ประหลาดกับลูกโป่งจิ๋วหลากสีดูถ้าพวกเธอคงมาจากนอกหมู่บ้านสินะไอ้มอนบอกกูเป็นทุกอย่างแล้วกูเป็นทั้งสเปกเตอร์เป็นทั้งแมงกะพรุนเป็นลูกโป่งและล่าสุดไอ้เหี้ยใช่แล้วฉันชื่อไปมอนสอนเนียซิกดีเอ็นเดี๋ยวก่อนนะถึงพวกเราจะมาจากข้างนอกก็จริงแต่ลูกโป่งจิ๋วหลากสีนี่มันอะไรอ่ะกูอ่ะนี่เรียกกูใช่ไหมเนี่ยโอ้โหในสายตาของพวกเธอคงจะไม่ใช่แบบนั้นสินะเกือบลืมไปแล้วเชียวขอคิดก่อนนะพี่ CTN ในสายตาของพี่ไพมอนเป็นยังไงหรอเป็นสเปกเตอร์สีขาวไอ้นี่ไอ้เหี้ยนี่ประเดี๋ยวนะจะจำได้ว่าสเปกเตอร์สีขาวเป็นคำด่านี่ก็ใช่มันเป็นหนึ่งในมอนที่เหี้ยที่สุดที่เกมนี้เคยออกแบบมา น่าสนใจจังแต่ในสายตาของฉันไพมอนเป็นเหมือนกับลูกโป่งสีรุ้งลูกเล็กๆที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็สายที่ผูกกับไปมอนก็ดูเหมือนจะเชื่อมโยงไปถึงเหนือท้องฟ้าอยู่ตลอดเลยล่ะเขาเห็นสายลูกโป่งคือเหมือนเขาเห็นอะไรสักอย่างที่เหมือนกับเป็นสายลูกโป่งมาจากตัวไปมอนเหรอหรือว่าเขาคิดไปเองอะไรอย่างนั้นน่ะนี่เห็นจริงปะเนี่ยสายเสยอะไรอ่ะถ้างั้นในสายตาของไปมอนพี่ซีทีเอ็นเป็นยังไงหรออ่าก็แน่นอนว่าต้องเป็นคู่หูผมบลอนที่ออกเดินทางไปด้วยกันยังไงล่ะเธอคงไม่ได้เห็นเป็นอะไรอย่างอื่นหรอกใช่ไหมอ่ะสิ่งที่ฉันเห็นถ้าจะให้พูดก็คงดูเหมือนปีศาจที่สามารถกลืนโลกได้ในคำเดียวเลยละมั้งโหนี่กูดูร้ายกาจชั่วช้าขนาดนั้นเลยแบบนั้นก็น่ากลัวเกินไปแล้วนี่คงไม่ได้พูดจริงจังหรอกใช่ไหมเนี่ยแน่นอนว่าจริงจังสิพวกเธอคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเมลูซีน่ะมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรสิ่งที่ฉันเห็นกลับแตกต่างจากสิ่งที่เมลูซินตัวอื่นๆเห็นฉันมักจะมองเห็นสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้แสดงว่าเห็นในสายที่ดูน่าจะตีต่างก็เป็นเชือกลูกโป่งจากไปมอนจริงๆเนี่ยในหนังสือบอกว่าสิ่งต่างๆล้วนมีแก่นแท้ของพวกมันซ่อนอยู่ซึ่งแก่นแท้นั้นอ่ะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของพวกมันแต่ฉันก็ไม่รู้มันหมายความว่ายังไงอ่ะอย่างนี้นี่เองแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าพวกเรามาจากข้างนอกล่ะเรื่องนี้นะหรอเพราะว่าแม้ว่าสิ่งที่มองเห็นจะไม่เหมือนกันแต่ก็ยังสามารถหาแนวคิดบางอย่างที่เหมือนกันได้ก็เหมือนกับดอกไม้ที่
ที่ไม่ว่าจะมีสีสันแปลกประหลาดแค่ไหนแต่ก็ยังเป็นดอกไม้อยู่ดีจริงไหมล่ะขอแค่ใช้เวลาอยู่กับทุกคนนานพอฉันก็จะเข้าใจแนวคิดที่ทุกคนพูดถึงและแซงทำเป็นเนียนๆไปกับมันได้ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเธอดูพิเศษในสายตาของฉันฉันคงหาแนวคิดมาอธิบายได้นานแล้วล่ะฉันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้จริงๆด้วยมีแต่คำที่ไม่เคยได้ยินทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าใจยากจังว่าแต่คุยกันมาตั้งนานแล้วพวกเรายังไม่รู้ชื่อเธอเลยอ่ะชื่อก็เป็นเพียงรหัสให้ตัวตนปลอมๆที่แตกต่างกันไปเท่านั้นแต่ว่าทุกคนเขาเรียกฉันว่าคาโนทิล่าพวกเธอจะเรียกฉันแบบนั้นก็ได้นะโอ้ว้าวคาโนทิล่าเธอพูดจาอ้อมไปอ้อมมาอย่างกับเป็นนักวิชาการเลยอ่ะอ้อมไปอ้อมมาพวกเธอมองว่ามันเป็นแบบนั้นเองเหรอฉันไม่ค่อยได้คุยกับคนที่มาจากข้างนอกเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้วิธีการสื่อสารกับมนุษย์น่ะฉันแค่คิดตามสิ่งที่ฉันเคยอ่านเจอในหนังสือเท่านั้นเองอ่ะแต่พูดเรื่องในหนังสือที่แท้ไม่รู้ซีนกับอ่านหนังสือกันด้วยเหรอเนี่ยงั้นเวลาพวกเธอพลิกหน้าหนังสือคงลำบากแย่เหี้ยไปบูลลี่มือเขาอีกแล้วพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันคิดไม่ถึงว่าที่นี่มีหนังสือด้วยเป็นหนังสือที่นักวิชาการที่เก่งกาจคนนึงเขาทิ้งเอาไว้อะทั้งหมดถูกเก็บไว้ในฐานลับสิ่งที่ฉันพูดเมื่อกี้ก็เรียนรู้มาจากหนังสือทั้งนั้นแหละข้างในยังมีหนังสืออีกเล่มนึงที่ฉันอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจอะมีเพียงการนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะพอทำความเข้าใจได้บ้างแต่ช่วงนี้คิดจนสมองแทบแตกก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเพิ่มเลยฉันก็เลยมานั่งสมาธิที่นี่เผื่อจะนึกอะไรออกบ้างหนังสือที่อ่านไม่เข้าใจจ้าไปแล้วในหนังสือประเภทเนี้ยมันจะมีความลับอะไรซ่อนเอาไว้ไม่ใช่หรอพูดถึงความลับเนี่ยปกติก็ต้องเป็นสมบัติแต่พอคิดแบบนั้นแล้วจู่ๆก็อยากรู้ขึ้นมาเลยอ่ะถ้าพวกเธอสนใจแล้วก็ให้ฉันพาพวกเธอไปดูด้วยกันไหมล่ะหนังสือเล่มนั้นน่ะสำคัญมากสำหรับฉันฉันต้องหาวิธีทำความเข้าใจกับมันให้ได้พวกเธอดูเหมือนจะเป็นคนจากโลกภายนอกที่มีประสบการณ์กว้างขวางไม่แน่อาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเข้าใจทันทีก็ได้นะก็เคยไขปริศนาและพัซเซิลต่างๆนานามาไม่น้อยเลยล่ะนะประสบการณ์โชคชนแม่นแล้วแม่นแล้วพวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เชียวละงั้นคาโนทิล่าช่วยพาพวกเราไปทีนะหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกลับเอ๊ะอันนี้มีเควสโลกปะเอ้ยไม่ใช่พูดหนึ่งผู้ผิดจะถามว่ามีชื่อเสียงเมืองไหมแต่มีน็อตอย่างแรกเลยที่มีไอชิ้นส่วนประหลาดอันนี้แล้วก็ได้เพชรก็เหมือนกับเควสอื่นทั่วไปแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามีชื่อเสียงเมืองไหมนะแต่เอาเป็นว่าชื่อเควสนี้แล้วกันเดี๋ยวจดไว้ตั้งคลิปตั้งชื่อคลิปหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกลับไปยังสถานที่เก็บหนังสือเพื่อตรวจสอบความลับของหนังสือที่อ่านไม่เข้าใจคุณจึงตัดสินใจร่วมมือกับคาโนทิล่า50เม็ดเลยเหรอเด็ดไกลเปล่าอ่ะไม่รู้ลองทำดูก่อนโอ้ยลิ้นพันและอะไรไว้ยังไม่ทันอะไรเลยลิ้นพันอ่ะตะกี้ผมพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้ช่างมันเถอะลืมที่ผมพูดไปนะเอาว่าผมจะบอกว่าตอนนี้ชิ้นส่วนพิเศษหรือชิ้นส่วนประหลาดเนี่ยมันขาดอยู่ถ้านับจากของที่มีของวางขายในร้านขายของเนี่ยมันขาดอยู่อีก4ชิ้นส่วนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเก็บได้จนครบ8เนี่ยมันจะแลกได้หมดทั้งร้านแล้วแล้วก็จะไม่เหลือของอะไรนั้นแล้วเพราะงั้นตอนนี้ในตัวเราอ่ะมีติดตัวอยู่4ชิ้นแล้วปกติทำเควสพวกนี้เควสหนึ่งเราก็ได้ชิ้นหนึ่งต่อเควสส่วนมากนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีอันไหนที่มันเบิ้ลหรือได้มาด้วยวิธีการพิเศษหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราขาดอยู่อีก4 ก็อาจจะมีอย่างน้อยๆอ่ะก็ไม่น่าจะมากไปกว่า4เควสที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าใต้นี้มันมีเควสให้ทำ4เควสเลยเหรอมันยังเหลือเยอะขนาดนั้นเหรอผมว่าผมทำมาเยอะมากแล้วนะเฮ้ยถึงแล้วดำลงไปจากทางเข้าเนี้ยก็เป็นที่เก็บหนังสือของนักวิชาการคนนั้นแล้วล่ะหรือยังไงก็เป็นแค่สระน้ำธรรมดาไม่มีทางเข้าที่เธอพูดถึงเลยนะใช่แล้วเพราะว่ามีการพรางตาแบบนั้นอยู่จึงเป็นธรรมดาที่พวกเธอจะมองไม่เห็น พวกเธอดูให้ดีล่ะคาโนทิล่าหยิบของที่ดูเหมือนกุญแจออกมาแล้ววาดไปตามเส้นที่มองไม่เห็นกลางอากาศเมื่อมีเสียงดังขึ้นอย่างแผ่วเบาพอพวกคุณมองไปที่สระน้ำเล็กๆนั้นอีกครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันก็ดูลึกจนมองไม่เห็นก้นซะแล้วเอาละตอนนี้พวกเธอก็เห็นทางเข้าแล้วใช่ไหมส
ุดยอดไปเลยดูไม่ออกเลยว่าทำได้ยังไงอ่ะก็นะเรื่องนั้นฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันถึงคนอื่นจะไม่สังเกตเห็นแต่ที่นี่มีเส้นที่เหมือนรอยแตกเต็มไปหมดเลยละขอแค่ฉันใช้ของประจำตัวของฉันน่ะว่าตามรอยแตกพวกนี้ก็จะสามารถทำเรื่องที่น่าเหลือเชื่อได้มากมายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมีแค่ที่นี่เท่านั้นยังไงซะฉันก็วิจัยมาตั้งนานจนกระทั่งค้นพบหนังสือที่อ่านไม่เข้าใจด้านล่างนั่นน่ะไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับฉันเท่านั้นนะแต่ยังเกี่ยวข้องกับของประจำตัวของฉันด้วยถ้าสามารถทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้อย่างถ่องแท้ก็อาจจะรู้ได้ว่าทำไมฉันถึงพิเศษความพิเศษก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะเฮ้ยไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วพวกเราเข้าไปด้วยกันเถอะต้องหาทางอ่านหนังสือประหลาดนั้นเล่มนั้นให้เข้าใจตอนแรกทางนี้มันไม่เปิดก็ต้องมารับเควสก่อนนั่นแหละถึงจะเปิดให้บ่อนี้ตอนแรกมันก็ตันๆอย่างที่น้องเขาว่าไม่ใช่ต้องบอกว่าอย่างที่อีมอนมันว่าตอนแรกมันไม่มีทางเข้าแต่น้องเขามาเปิดทางให้นี่ไงฐานลับเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ไอวงเวทที่อันนี้นะไม่น่าไว้ใจเลยเธอก็อ่านไม่เข้าใจเหรอเพื่อความมั่นใจลองอ่านซ้ำอีกครั้งดีกว่านะเฮียอะไรวะคุณโรมาตี้อ่ะคุณจ้องไปที่อักษรรูนนิรนามบนหน้านั้นอยู่สักพักและดูเหมือนว่าอักษรรูนเหล่านี้จะค่อยๆแยกออกจากกันแล้วรวมตัวเป็นคำใหม่อย่างช้าๆในขณะเดียวกันทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณก็ค่อยๆจางหายไปและดูเหมือนคุณจะโผล่มาในสถานที่แปลกๆอย่างนี้นี่เองนี่คือโลกที่แม้แต่สวีทฟลาวเวอร์และมิ้นก็ไม่สามารถงอกเงยได้เธอเองก็มองเห็นได้งั้นเหรอคุณหันกลับไปหาที่มาของเสียงแต่จู่ๆก็ได้สติขึ้นมาพอมองอักษรรูนพวกนั้นในหนังสืออีกครั้งมันก็ยังคงเป็นเหมือนตอนแรกราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนยี่อ้วนแปลกๆแล้วมึงอบิดปะเนี่ยซิกดีเอ็นเธอค้นพบอะไรบ้างไหมอ่ะดูเหมือนกูจะหลุดเข้าไปในที่แปลกๆอีกแล้วอ่ะม่อนสถานที่แปลกๆเหรอเมื่อกี้เธอก็อยู่ที่นี่ตลอดนี่นะอาจจะจดจ่อเกินไปให้เปล่าโดนหนังสือดูดะที่แท้เธอก็มองเห็นเหมือนกันเหรอเนี่ยเอ๊ะคานอนทิล่าเองก็เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเหรออย่าบอกนะว่านี่คือการนั่งสมาธิที่เธอพูดถึงน่ะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยเข้าใจตัวอักษรในหนังสือเลยสักคำอ่ะแต่ถ้ามองนานๆก็จะเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมารู้สึกเหมือนว่าตัวเองอ่ะหลุดไปอยู่อีกโลกนึงในช่วงเวลานั้นแม้แต่หนังสือแม้แต่เนื้อหาในหนังสือฉันก็อ่านเข้าใจได้ส่วนนึงเลยล่ะแต่พอรู้สึกตัวก็อ่านไม่เข้าใจแล้วอ่ะแล้วก่อนหน้านี้เธอเห็นอะไรบ้างอ่ะโอ้พวกเธอรอเดี๋ยวนะนี่คือบันทึกที่ฉันเขียนไว้ก่อนหน้านี้ฉันจดสิ่งที่เห็นลงในนั้นหมดแล้วล่ะแต่ฉันจดมันตอนที่กำลังสลึมสลือระหว่างนั่งสมาธิอยู่เลยอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะก็ทำไมเฮียทลายมือหมอคงอ่านได้แหละขอฉันดูบ้างสิโอ้ยอะไรเนี่ยเขียนเละเทะไปหมดเลยอ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีคำว่าเอลินัสอะไรนั่นเขียนไว้ด้วยนะจากการตีความก่อนหน้านี้ของฉันดูเหมือนนักวิชาการคนนั้นจะเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเอลินัสกับอะไรบางอย่างน่ะงั้นบันทึกเล่มนี้น่าจะบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแต่รายละเอียดเป็นยังไงฉันก็อ่านไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะต่อให้เป็นตอนที่นั่งสมาธิก็ยังเชื่อมโยงเนื้อหาก่อนหลังของหนังสือเล่มนี้ให้อ่านเข้าใจไม่ได้อยู่ดีถึงจะอ่านเข้าใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าฉันคิดไม่ผิดแล้วก็หนังสือเล่มนี้คงขาดเนื้อหาสำคัญไปไม่น้อยเลยละแต่ว่ามันดูเหมือนว่าในบันทึกเนี่ยจะพูดถึงสถานที่บางแห่งนะอ๋อถ้าหมายความว่าสถานที่พวกนี้อาจจะเป็นเบาะแสงั้นหรอสถานที่พวกนี้ถูกเขียนไว้ในข้อความสำคัญจริงๆนั่นแหละบางทีคงอยากจะสื่อว่าส่วนสำคัญที่ขาดหายไปของหนังสือเล่มนี้ถูกซ่อนไว้ในสถานที่พวกนี้ก็ได้นะก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเดาไว้แบบนั้นแต่เพราะว่าฉันไม่เคยออกจากเอลินัสมาก่อนเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นคานอนทิล่าก็อยู่ที่นี่ก่อนละกันเดี๋ยวพวกเราไปตรวจสอบสถานที่ที่บันทึกพูดถึงเองไม่แน่อาจจะเจอส่วนที่หายไปของหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะอีกอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับเอลินัสยังไงก็ปล่อยเอาไว้ไม่ได้งั้นก็รบกวนไปม่อนกับพี่ CTN ด้วยนะถ้าเจออะไรแล้วก็แค่เอากลับมาที่นี่ก็พอแล้วล่ะ
ฉันจะรอพวกเธออยู่ที่นี่เองน่าสนใจและน่าสงสัยด้วยในเวลาเดียวกันค้นหาหนังสือเอาแล้วทำไม2ทับ3อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวทำไม2ทับ3หรือมันหมายถึงว่าหนังสือของน้องเขาเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขามีเล่มนึงที่อยู่ตรงน้ำตกกับอีกเล่มนึงอยู่ตรงนี้2ทับ3แปลว่ารวมกับหนังสือที่น้องเขามีอยู่แล้วกับอีกเล่มนึงที่เราต้องไปตามหาใช่ไหมอาจจะนับอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราเผลอไปเก็บตอนสำรวจโลกอะไรโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่น่านะผมว่าไม่น่าใช่อ่ะไหนคุยกับน้องสิถ้าหาส่วนที่หายไปของหนังสือเล่มนี้เจอแล้วเอากลับมาใส่ในหนังสือแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้โอเคเข้าใจแล้วครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้หน้ากระดาษลึกลับอะไรที่เราเก็บได้ลายทางตามสถานที่ต่างๆนะผมว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นหนังสือที่น้องเขารวบรวมเอาไว้แล้วนั่นแหละนี่ไงหน้ากระดาษลึกลับเห็นไหมตัวนี้ก็มีอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวมาไว้ก่อนเป็นหน้าตกใจหน้าที่12ผมว่าไม่ใช่นี้นะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะมารวมเล่มแล้วก็เป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารให้อ่านเฉยคิดว่าไม่เกี่ยวกับเควสครับน่าจะเป็นสำรวจโลกทั่วไปเหมือนกับพวกหน้ากระดาษโทคีของอินาซึมะเดี๋ยวพอเรารวมได้ครบมันก็น่าจะเอามาประกอบเป็นเล่มแล้วก็อ่านได้ของซูเมรุก็มีนะเต็มทะเลทรายเลยแต่ว่ามันเยอะมากแล้วผมไม่ได้ไปไล่วิ่งเก็บจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเก็บไม่ครบเลยแต่เช็คดูแล้วมันไม่มีอะชิปเมนต์ผมก็เลยปล่อยอะไรเนี่ยโจรเหรอทำอะไรเหงาไหมล่วงไปแล้วเฮ้ยเพื่อนโทษทีนะภูเขาเหรอข้างบนคือพวกมุกประแมนโอ้ยประแมนด้วยนะประแมนแบบว่าให้เก็บหน้ากระดาษหลายๆหน้าเนี่ยแล้วเอามารวมกันแล้วประติดประต่อจนเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารสักเล่มนึงแล้วเราเอาอ่านเก็บพวกรอพวกอะไรพวกนี้ได้อ่ะคือมันเล่นลูกเล่นแบบนี้ตั้งแต่อินาซึมะแล้วล่ะก็คือหน้ากระดาษโทคิที่มันกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆแล้วแบบแผ่นแรกมันยังไม่ครบด้วยนะต้องรอจนมันเปิดเกาะครบถึงจะเก็บได้หมดรู้สึกว่าจะมีจนถึงเกาะวาตาซูมิเลยมั้ง5เกาะแรกไม่นับแค่ซูรุมิส่วนของซูไม่รู้เหรอหน้ากระดาษลึกลับบานตะไทยแบบเต็มทะเลทรายอ่ะแบบโคตรขี้เกียจไปเก็บอ่ะคุณผมก็เลยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวนั้นมันชี้ลงข้างล่างเหรอเอ้าแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าข้างล่างมีทางเข้าเหรอชี้ลงมาด้านล่างภูเขาเลยนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ข้างบนแย่ละแล้วเข้ายังไงอ่ะภูเขาลูกนี้มันมีทางเข้าทางไหนอ่ะอ๋อนี่ทางนี้เหรอเฮ้ยทำไมเราไม่เคยเจอเลยวะทำไมผมวิ่งสำรวจไม่เคยเห็นทางนี้เลยหรือมันเพิ่งเปิดสงสัยเพิ่งเปิดแน่เลยถ้าไม่รับเควสน่าจะไม่เปิดครับเพราะว่าวิ่งผ่านทางนี้บ่อยแล้วแล้วก็แน่นอนว่าริฟฮาวอีกแล้วเบื่อมึงยิงเลยไอ้พวกหมาที่อยากพวกหมาเหี้ยตายให้หมดเกลียดหมามึงยิงเลยมอนที่ทำให้เราเจ็บตัวตอนอยู่ในไอเฟมได้เนี่ยสารชั่วนี่ไงเอพิไซด์เควสเอ้ยเชสหน้ากระดาษลึกลับหน้าแรกเหรออ๋อคือถ้าอยากเก็บครบก็ต้องมารับเควสนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยน่าสนใจเว้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแผ่นแรกเลยนะเดรี่สมบัติที่สาบสูญในอ่านสิค้นพบซากปรักหักพังโบราณที่ไม่เคยถูกทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่ทางเข้าถ้ำพังทลายลงแล้วถ้าหาวิธีเข้าไปได้แล้วก็บางทีอาจจะเจอสมบัติหายากของโลกนี้ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อโน้มน้าวทุกคนให้เชื่อมั่นว่าในนั้นมีค่าตอบแทนที่เพียงพอสำหรับความยากลำบากของพวกเราขั้นต่อไปก็ง่ายขึ้นเยอะเลยยังไงซะที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตกตาคนอื่นแล้วเสียเวลาไปมากมายขนาดนี้แต่กลับไม่พบอะไรนอกจากไข่อาคมอันนี้กับม่านพลังประหลาดที่อยู่รอบๆเลยถ้ามองดูดีๆเหมือนจะมีคนติดอยู่ข้างในม่านพลังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่ทำมาขนาดนี้แล้วการกลับไปมือเปล่าไม่ใช่สไตล์ของฉันหน้าต่อไปถูกปกคลุมด้วยรอยเปื้อนสีดำทำให้ความบนหน้านั้นไม่สามารถอ่านได้ไอ้รอยดำก็ Abyss Energy มันจะไปมีอย่างอื่นไปได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่พลังอบิดอ่ะโอเคทีนี้ก็กลับไปหาน้องถ้าไหนมันใกล้กว่ากันวะรู้มั้ยถ้าไปหาน้องต้องดำลงไปใช่ไหมก็น่าจะทางเนี้ยใกล้สุด
ว่าแผนที่มันซ้อนๆกันอยู่บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่กดซูมแผนที่อ่ะมันกดเลือกวาร์ปยากบางทีจะกดวาร์ปเข้าหมู่บ้านมันกลายเป็นวาร์ปมาตรงนี้เฉยเลยรอบที่แล้วก็ทิ้งแล้วอ่ะกลับมาหาน้องแสดงว่าหนังสือเล่มสุดท้ายก็อยู่ตรงตะกี้นั่นแหละแล้วก็มีหน้ากระดาษลึกลับด้วยแผ่นแรกมันมีอยู่13แผ่นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวคงต้องเอามารวมเล่มทีนึงอีกทีนึงดูเหมือนว่าพวกนี้จะเป็นหน้าหนังสือที่หายไปของหนังสือเล่มนี้รีบลองเอามันใส่กลับเข้าไปกันเถอะอ่ะวางเอ้าเดี๋ยวให้วางไอ้เนี่ยเดี๋ยวนะแสดงว่ากูต้องไปไล่เก็บปะเนี่ยก็เหมือนกับที่พวกเราเคยทำก่อนหน้านี้แค่จดจ่อแล้วนั่งสมาธิกับหนังสือก็พอแล้วล่ะขอบหน้ากระดาษค่อยๆเลือนรางลงอ้ออีกเดี๋ยวเออช่างมันอ่านไม่ทันตะกี้ถ้าอยากอ่านทันไปพอสอ่านเองนะคุณผู้ชมขออภัยครับเมื่อกี้ข้อความมันขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวก็เลยอ่านไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอ่านนี้หน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่1ตำราหลายเล่มที่ได้อ่านนั้นดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้ที่นี่โดยคณะนักบวชโบราณบางกลุ่มเมื่อยามที่ประเทศรุ่งเรืองและเสื่อมถอยพออารยธรรมตายจากก็จะก่อเกิดเป็นอารยธรรมใหม่ขึ้นในหนังสือเรียกสิ่งนี้ว่าฟอร์จูน่าถึงเดี๋ยวรถกระบะเนี่ยถึงจะไม่ได้เขียนไว้ละเอียดมากนักแต่ในทางทฤษฎีแล้วมันก็คล้ายคลึงกับการคำนวณที่ฉันอนุมานและตั้งชื่อว่าสมการวิถีทางโลกอยู่มากบันทึกทั้งหมดคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่ถ้าแปลงให้มันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ในระดับหนึ่งมันก็คงช่วยในการคำนวณสมการวิถีทางโลกได้บ้างไม่ว่าจะอนุมานสักกี่รอบผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิมตลอดถึงมันจะเป็นผลลัพธ์ที่คาดการเอาไว้แล้วก็ตามเถอะต่างจากภาพโลกที่คนโบราณพวกนี้วาดไว้คงไม่มีอารยธรรมใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเว้นแต่จะพิจารณานำเอาตัวแปรที่อยู่นอกระบบเข้ามาถ้าเป็นพลังแบบนั้นแหละไม่แน่อาจจะแล้วก็เป็นรูปอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะรูปอันนี้มันเหมือนแบบไอ้เหี้ยเขาชื่อเรียกว่าอะไรที่มันมี10อย่างที่มันเหมือนจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารฟาตุยด้วยหรือเปล่าหรือยังไงสักอย่างอะมันจะอารมณ์ประมาณเดทอะไรอะครับอนิเมะเรื่องเดทอะไรถ้าใครเคยดูอะที่มันมี10ตนอะพวกเซเลอะเออตั้งแต่พวกอะไรนะโทคิไปจนถึงคุรุมิไปจนโคโตริอะไรอย่างเงี้ยที่มันมี10ตนแล้วชิโดมันต้องไปช่วยอะเออมันจะเป็นสัญลักษณ์อันนี้เหมือนกันอะมีซันดาฟอนมีอะไรสักอย่างนึงผมไม่รู้ว่าชื่อเรียกรวมๆของมันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ารูปอันเนี้ยมันคล้ายๆแล้วมันรู้สึกจะมี10จุดรู้สึกจะมี10จุดเหมือนกันมั้งหรืออาจจะมากกว่า10ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับอันนี้เท่าไหร่ขออภัยครับขาดความรู้ฉันค้นพบพิธีเวทมนต์ที่คณะละครทองคำทิ้งเอาไว้ที่นี่ดูเหมือนจะมีหลายชื่อแต่เรียกแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันจากข้อมูลที่ตีความออกมาได้ดูเหมือนมันจะถูกเรียกว่าตราพันธสัญญาแห่งการหลอมรวมซึ่งน่าจะประกอบด้วย2ส่วนแต่เพราะความเสียหายจากการผุกร่อนจึงทำให้ตีความข้อมูลเพิ่มเติมออกมาไม่ได้นอกจากนี้ยังพบสัญลักษณ์เดียวกันนี้บนเอกสารในคลังหนังสือของสถาบันนาซิสเซนครุสชื่อนี้แล้วนะถึงจะดูซับซ้อนแต่ก็มีหลักการชัดเจนถ้าคำพูดที่บันทึกไว้ตรงนี้ถูกต้องภายในประเทศน่าจะยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งและน่าจะหาบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ในสถานที่อื่นๆเหมือนกันเอาเป็นว่าบันทึกถึงแค่นี้ก่อนต่อไปคงมีประโยชน์ได้ใช้ละมั้งภายในประเทศน่าจะมีบันทึกอันนี้กระจายตามสถานที่อื่นๆก็น่าจะหมายถึงไอ้หน้ากระดาษลึกลับนี่ละมั้งคิดว่านะน่าจะว้าวคราวนี้ไม่ได้ฉันก็อ่านออกด้วยละเป็นเพราะหน้าหนังสือที่หายไปพวกนี้เหรอสุดยอดไปเลยลองดูหน้าหนังสือที่เหลือกันเถอะอ่ะวางต่อไปให้วางหน้า2เอ้ยแต่มันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะหรือผมต้องไปเก็บให้ครบวะโอเคอันนี้ไม่ต้องรีบอ่านเมื่อคุณเริ่มนั่งสมาธิอีกครั้งและพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่อยู่บนหน้าหนังสือนั้นขอบหน้าหนังสือก็ค่อยๆเลือนรางและภาพแปลกๆที่แต่เดิมไม่สามารถเข้าใจได้ก็กลายเป็นสีสันสดใสบนกระดาษเหมือนหนังสือ3มิติอย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบข้างก็ส่งเสียงดังอีกครั้งและคุณก็กลับสู่โลกเดิมหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่2การปนเปื้อนในผืนดินและหน้าน้ำที่เกิดจากอสูรยักษ์เอลินัสได้รับการชำระล้างและเจือจางประมาณหนึ่งแล้วแต่สำหรับตัวเอลินาสเองดูเหมือนพวกคนจากเบื้องบนก็ไร้หนทางจัดการกับมันเช่นกันทำได้แค่ปิดกั้นบริเวณรอบๆเอาไว้
แต่ก็แอบเข้ามาได้ง่ายๆอยู่ดีการมุดเข้าไปจากปากของอสูรยักษ์ช่างเป็นประสบการณ์ที่พิเศษทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์บางฉากในเรื่องเล่าที่เคยอ่านมาก่อนหน้านี้เลยถึงจะขาดข้อมูลอ้างอิงที่สมเหตุสมผลแต่ก็คล้ายจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเจตจำนงบางอย่างเจคอบเองก็สัมผัสได้เหมือนกันเดี๋ยวนะมีการพูดถึงชื่อเจคอบแสดงว่าคนที่เขียนหน้ากระดาษลึกลับอันนี้อาจจะเป็นเมรีแอนก็ได้นะเพราะว่าเห็นเจคอบในช่วงแกรนด์เควสเนี่ยเขาพูดว่าเขาเคยทำงานร่วมกับเมรีแอนมาก่อนมั้งก็น่าจะสองคนนี้แหละอันนี้อาจจะเป็นเมรีแอนเขียนก็ได้อ่ะโอเคต่อเลือดและเนื้อในร่างกายไม่มีร่องรอยของการเน่าเปื่อยแต่กลับค่อยๆแข็งขึ้นเรากับกำลังสร้างกรอบป้องกันบางอย่างขึ้นเมื่อคิดดูอีกทีบางทีการที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ในตอนนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมป้องกันตัวหรือปกป้องอวัยวะภายในก็ได้ซึ่งแบบนี้ก็อธิบายเรื่องทั้งหมดได้แล้วพลังชีวิตที่ต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายเช่นนี้ถ้าการอนุมานของฉันถูกต้องนั่นก็หมายความว่าเมื่ออาศัยหลักการเดียวกันจะสามารถใช้พวกมันมาเสริมพลังของเจคอบได้ขั้นตอนปัจจุบันยังไม่จำเป็นต้องให้เจคอบมาแบกรับความเสี่ยงแบบนี้แต่ควรหาทางเอาข้อมูลการทดลองที่ปลอดภัยมาจากแหล่งข้อมูลของสถาบันปรัชญาธรรมชาติให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยกำหนดเป้าหมายการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกทีถึงมันอาจทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปมากมายอย่างที่เจคอบพูดก็ตามแต่ยังไงเลือดและเนื้อของเอลินัสก็เป็นพิษถ้าเกิดว่าเจคอบกลับมาแล้วกล้าหาญมากแต่ก็โง่เขลาจริงๆเจ้าตัวไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาเลยสักนิดพวกเราไม่มีใครให้พึ่งพาแล้วถ้าเขาข้อมูลที่ได้รับไม่ครอบคลุมพอทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเล็กน้อยอาการส่วนใหญ่เป็นการอาเจียนแต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วดีและไม่มีอาการอื่นปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆสภาพร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีเพราะเจคอบเชื่อในตัวฉันก็เลยทำได้ชีวิตของเรามีจำกัดแต่ถึงจะต้องทำเพื่ออนาคตยังไงก็ต้องหาทางให้ได้ผู้ร่วมอุดมการณ์และพลังมาป้องกันภัยพิบัติให้ได้อเลนได้เข้าไปในสถาบันปรัชญาธรรมชาติแล้วด้วยระดับสติปัญญาของเขาแล้วคงไม่มีปัญหาฉันพกนาฬิกาพกที่เขาให้ไว้ก่อนหน้านี้ติดตัวอยู่เลยแต่พอเทียบเวลากันก็พบว่าคลาดเคลื่อนไปมากทีเดียวเรานัดไว้ว่าเจอกันที่หน้าสถาบันมันสมองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟองเตนตั้งรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแบบนี้น่าจะเกิดความคืบหน้าและได้รับความช่วยเหลือมากมายแล้วนะส่วนแมรี่แอนแค่ได้เห็นเธอก็มีความสุขแล้วเราคุยกันเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสถาบันนาซิเซนครุสแต่ส่วนใหญ่เจคอบจะเอาแต่ร้องไห้ฉันไม่ได้บอกพวกเขาเรื่องเจคอบเพราะว่าลุงกิโยตินที่อยู่กับพวกเขาเป็นคนของกรมการปกครองแม้ดูทีเหมือนว่าจะดีต่ออเลนกับแมรี่แอนมากแต่ก็ยังเชื่อใจไม่ได้เพราะพวกสุนัขรับใช้พวกนี้แหละที่ทำให้พ่อกับแม่โอเคก็คือจากโน้ตเนี้ยมีการอ้างชื่อมารีแอนขึ้นมาด้วยแล้วดูแล้วเหมือนเขาพูดประมาณแบบว่ากล่าวอ้างถึงบุคคลที่3คือพูดถึงมารีแอนในฐานะบุคคลที่3อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่เขียนหน้ากระดาษเนี้ยก็น่าจะไม่ใช่ทั้งมารีแอนแล้วก็ไม่น่าจะใช่ทั้งเจคอบด้วยน่าจะเป็นแก๊งนี้แหละใครสักคนนึงซึ่งก็เริ่มอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็สถาบันนาซิเซนครุสเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างคงต้องรอแพทต่อไปแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกสงสัยมากจริงนะถึงจะเข้าใจตัวอักษรที่เขียนไว้แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการสื่ออะไรกันแน่คงทำได้แค่ลองใส่หน้าสุดท้ายลงไปดูแล้วล่ะบางทีเนื้อหาในนั้นอาจเชื่อมโยงกันก็ได้นะและนี่คือหน้าที่3หน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่3ทดสอบพลังของเจคอบต่อไปโดยการใช้เลือดกับเนื้อของอสูรยักษ์เอลินัสมาเพิ่มสารอาหารเหมือนกับก่อนหน้านี้เจคอบดูเหมือนจะคุ้นชินกับมันแล้วคงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนั้นปฏิกิริยาต่อต้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจมีสาเหตุจากการที่เจคอบรู้สึกสะอิดสะเอียนกับมันก็เป็นได้เป็นเรื่องดีมากเลยจริงๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสภาพร่างกายของเขาตอนนี้เจคอบยังกินอาหารอยู่แต่มันก็แค่ความเคยชินอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดอีกแล้วแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันการได้กินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องที่มีความสุขจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าแยมก็ดูคล้ายกับเลือดและเนื้อของอสูรยักษ์เอลินัสอยู่เหมือนกันแต่พอเอาจุดนี้มาล้อเล่นสีหน้าเจคอบก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึงก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นบนโต๊ะอาหารอยู่แล้วปะวะ
เฮียแดกไม่ลงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบครั้งก่อนเขาดูจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยละไม่แน่อาจทำหลายสิ่งหลายอย่างได้มากขึ้นงั้นขั้นตอนต่อไปก็ต้องลองเปิดช่องทางเปิดช่องทางสำเร็จแล้วถึงจะเปิดออกแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ในช่วงเวลานี้ก็มีอสูรสีดำรูปร่างคล้ายกับสุนัขโผล่ออกมามากมายมีการโจมตีที่แข็งแกร่งและน่ากลัวมากแต่โชคดีที่มีเจคอบอยู่ถึงเขาจะหวาดกลัวจนร้องไห้แต่เขาก็กวาดล้างพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ไปพร้อมกับน้ำตาอยู่ดีอสูรพวกนี้เหมือนกับที่เจอตอนสำรวจในทะเลทรายครั้งก่อนเลยแต่ที่เห็นในตอนนั้นพวกมันเป็นสีเทาหม่นแข็งโป๊กและขยับไม่ได้เพราะงั้นเลยค่อนข้างปลอดภัยสามารถยืนยันได้ว่าพวกมันมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเอลินัสมากแสดงว่าไอ้กลุ่มนักสำรวจตรงเนี้ยซึ่งเผลอๆอาจจะเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะตัวตนของกลุ่มนักผจญภัยนาซิเซนครูสเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นกลุ่มนี้เลยแหละก็คือมีเจคอบมีมารีแอนอะไรพวกเนี้ยเขาน่าจะเคยไปผ่านโซนทะเลทรายสุดท้ายของซูเมรูมาก่อนไอ้ที่มันเป็นปรากฏการณ์อพาวชาที่เป็นแมปของ 3.6 อ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นทะเลทรายเรียกว่าอะไรที่เป็นโซนสุดท้ายของซูเมรูเลยครับตรงนั้นน่ะสังเกตว่ามันจะมีพวกไอ้หมาเหี้ยหมาลิพาวอ่ะมันโดนพวกผลึกหินพวกนี้แช่แข็งมันเอาไว้ใช่ไหมแล้วเราสามารถไปละลายเพื่อตีมันแล้วเอาหีบหรือแก้พัซเซิลอะไรพวกนี้ได้ประมาณนี้เพราะงั้นเขาเลยบอกว่าเป็นสีเทาหม่นแข็งโป๊กแล้วขยับไม่ได้แสดงว่าเขาเคยไปผ่านทะเลทรายตรงนั้นมาแล้วเคยไปสำรวจที่นั่นมาก่อนแล้วก็เคยเจอพวกริพามาก่อนด้วยอีกทั้งจากเอกสารตรงนี้ทำให้เราตีความได้ว่าเจคอบอ่ะเคยเป็นมนุษย์จริงๆแต่เพราะว่าผ่านการทดลองจากการเอาสารที่ได้จากตัวของอสูรยักษ์เอลินัสเนี่ยที่น่าจะถูกสร้างโดยแม่โกอ่ะเอาพวกสิ่งที่เป็นเหมือนกับเลือดเนื้ออะไรของเอลินัสมาทดลองกับเจคอบจนทำให้เจคอบเนี่ยกลายสภาพจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นไอตัวอบิสตัวนั้นแล้วพอเราถามเขาว่าเขาเป็นอบิสหรือเปล่าตอนที่เราเจอเขาในQuest โลกหลักอะนะเขาก็บอกว่าอย่าเอาเขาไปเหมารวมกับอบิสที่แท้ความหมายก็คือแบบนี้นี่เองเพราะว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะไม่ใช่อบิสโดยกำเนิดแต่น่าจะเป็นมนุษย์ที่ได้รับพลังจากขุมอบิสแล้วกลายพันธุ์หรือกลายสภาพเพราะงั้นนี่คือความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหม่เลยนะก็คือไม่ใช่มีแค่ชาวคานเลียแล้วล่ะที่สามารถกลายสภาพเป็นพวกอบิสได้แต่แม้แต่มนุษย์ธรรมดาพอได้รับสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้เข้าตัวหรือทำการทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลายสภาพเป็นอบิสได้เหมือนกันน่าสนใจนะในบันทึกของชาวคานเรียเองก็กล่าวถึงว่ามีช่องทางจำนวนมากปรากฏขึ้นช่องทางนี้น่าจะหมายถึงหลุมมิติแน่เลยในนั้นมีอสูรอันตรายที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายสุนัขโผล่ออกมาเป็นจำนวนมากน่าจะสายพันธุ์เดียวกันสันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าช่องทางได้เชื่อมต่อกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยอสูรชนิดนี้ขอเรียกมันว่าพบอสูรก่อนก็แล้วกันส่วนสุนัขล่าเนื้อพวกนี้ก็เรียกมันว่าริฟฮาวนี่ไงเมื่ออ่านหนังสือเร็วขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เข้าสู่ห้วงผวังดูเหมือนว่าคุณจะมาถึงมิติลึกลับแห่งนั้นและเสียงที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจะคำนวณสักกี่ครั้งผลก็ล้วนเหมือนเดิมหลายร้อยปีหลังจากนี้น้ำในคันโลกจะแห้งเหือดและหลังจากนั้นอีกร้อยปีโลกก็จะกลายเป็นอย่างที่อยู่ตรงหน้าช่างยุ่งยากนักจริงๆเลยอย่าร้องไห้สิไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกนะยังมีฉันอยู่นี่หรือว่าเธอไม่เชื่อใจฉันงั้นเหรออีกอย่างอาเลนกับคนอื่นๆก็จะช่วยด้วยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นเธอแล้วก็จะต้องมีชีวิตรอดในโลกแบบนี้ได้แน่ๆฉันเข้าใจแล้วเธอเป็นห่วงว่าร่างกายของคนอื่นแตกต่างจากเธอมีเหตุผลงั้นของที่คณะละครทองคำทิ้งไว้ก็ต้องวิจัยต่อไม่แน่อาจจะเจอความเป็นไปได้ใหม่ก็ได้งั้นเดี๋ยวพวกเรากลับไปดูที่สถาบันนาซิสเซนครูสกันเถอะดีไหมเนี่ยแล้วคนดูคีย์เวิร์ดแต่ละคำดิคณะละครทองคำอย่างเงี้ยคือผู้สร้างพวกลิฟฮาวหรือพวกนี้เขาก็ชื่อว่าโกก็แปลว่าทองคำหลายอย่างมาดูเชื่อมโยงกันนะเสียงค่อยๆห่างไกลออกไปอีกครั้งดูเหมือนจะผ่านไปนานมากแล้วแต่ว่าเวลาในโลกนี้เรากับสูญเสียความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสสารไปและเสียงพูดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งดูถ้าเขาคงไม่ช่วยอะไรแล้วคนที่ฉันสามารถพึ่งพาได้ก็มีแต่เธอคนเดียวนะจริงๆเลยอย่าทำแบบนั้นสิฉันเองก็เศร้าเหมือนกัน
แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเราจะร้องไห้ไม่ได้แถมยังต้องหาวิธีรักษาเขาให้ได้ด้วยไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้มีคนมากมายที่ยินดีรับฟังเราต่อไปก็แค่พยายามเกลี้ยกล่อมพวกเขานอกจากความศรัทธาแล้วยังต้องมีพิธีกรรมด้วยใช้ชื่อว่าหนังสือวิวรณ์ละกันทำออกมาให้เป็นรูปเล่มและเขียนด้วยอักษรลับของเราทุกคนสามารถมองเห็นโลกภายใต้กรอบการรับรู้ของตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าใช้วิธีนี้ก็จะสามารถแบ่งปันภาพที่เราเห็นล่วงหน้าให้คนอื่นได้คุณพยายามฟังอีกว่าอีกฝ่ายกำลังพูดถึงอะไรอยู่แต่แล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปในเวลานี้เองคุณก็รู้สึกได้ว่าโลกรอบตัวเริ่มพังทลายหลังจากที่เกิดเสียงดังสนั่นคุณจึงตื่นขึ้นมาอีกครั้ง CTN เป็นอะไรเหรอเมื่อกี้แผ่นดินไหวปะแผ่นดินไหวอะไรกันล่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นแหละเมื่อกี้ฉันแค่มึนๆแต่เธอดูเหมือนเป็นคนที่เป็นลมไปแล้วรอบนึงเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอเข้าไปในมิติลึกลับอะไรนั่นเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วอ่ะในมิติลึกลับนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอมาคิดดูดีๆก็อันตรายอยู่นะถ้าเข้าไปข้างในแล้วออกมาไม่ได้แล้วก็ต้องแย่มากแน่ๆแล้วเธอเจออะไรในนั้นกันหรอดูเหมือนจะเห็นภาพอนาคตที่ใครบางคนเห็นดูเหมือนว่าจะเห็นได้ยินคำทำนายของใครบางคนเหมือนจะเห็นภาพอนาคตที่ใครบางคนเห็นนะเอ๊ะในหน้าหนังสือที่เจอก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะพูดถึงการทำนายอะไรบางอย่างหรือว่าสิ่งที่ปรากฏในมิตินั้นจะเป็นผลของการทำนายถ้าแทพูดถูกแล้วก็นั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันคือหนังสือพยากรณ์งั้นเหรอแต่ทำไมต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนก็จะยากขนาดนี้ด้วยล่ะถ้าคนเขียนหนังสือไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็อย่าเขียนออกมาแต่แรกเซ่แม้ว่าตอนที่ฉันนั่งสมาธิก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินเสียงต่างๆเหมือนกันแต่ฉันได้ยินแค่เสียงขับร้องของนกและดอกไม้เท่านั้นฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่เธอพูดถึงเลยอ่ะดูเหมือนว่าต้องเข้าไปในมิติแห่งนั้นสินะถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้พวกเรานั่งสมาธิด้วยกันเถอะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันน่าจะเข้าไปได้สำเร็จนะยังไงก็น่าเป็นห่วงอยู่ดีอ่ะงั้นฉันจะไปด้วยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวคุณจดจ่อและเริ่มนั่งสมาธิอีกครั้งเสียงวุ่นวายรอบตัวค่อยๆหายไปโลกเริ่มกลับมาเงียบสงบอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงที่แผ่วเบาดังขึ้นข้างหูจากนั้นก็มีความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าเป็นความโกรธหรือความเศร้าโศกไหลบ่าเข้ามาในใจดูเหมือนจิตวิญญาณของคุณจะถูกดึงดูดด้วยเสียงลึกลับนี้เมื่อตามทิศทางของเสียงไปโลกที่แปลกประหลาดและคุ้นเคยอย่างมากก็ได้ปรากฏสู่สายตาอุ๊ยโทษตีสามพอดีเวนเลยโอเคไม่เป็นไรนิดนึงผมเป็นคนเล่นเกมดึกอย่าเรียกว่าดึกเลยเรียกว่าเช้าดีกว่าโหยนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเหมือนกับความฝันเลยอ่ะหรือว่าที่นี่คือสถานที่แปลกๆที่พวกเธอเคยพูดถึงก่อนหน้านี้น่ะมันก็ดูสมจริงกว่าที่เห็นก่อนหน้านี้นะที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนเขียนหนังสือเล่มนั้นจริงๆเหรอเนี่ยซ่อนมิติขนาดใหญ่ไว้ในหนังสือเนี่ยนะถึงจะไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่พอเห็นสภาพที่นี่แล้วมันเหมือนซากปรักหักพังมากกว่าจริงสิเมื่อกี้พวกเราน่าจะมาที่นี่ผ่านการนั่งสมาธิด้วยกันกับคานอทิล่านี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงเหลือแค่พวกเราเท่านั้นล่ะคานอทิล่าคงไม่ได้ตกลงไปที่อื่นหรอกใช่ไหมอ่ะแบบนั้นถ้าเจออันตรายอะไรเข้าก็แย่นะสิพวกเราเรียกไปหาคานอทิล่ากันเถอะหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกลับชื่อเควสยังคงเหมือนเดิมฮะมีชาเลนจ์ด้วยแล้วเราจะข้ามฝั่งไปทางนั้นยังไงทำไมมันเหมือนเป็นแมปเลยทำไมมีชาเลนจ์จากเวลาหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเอ้ยแต่ไปไม่ได้ไม่น่าถึงปะมันไม่น่าโดดไปถึงได้เลยอะหาเรื่องผมว่าถ้าหาเรื่องไปนี่เกรดผมน่าจะหายหมดนะเนี่ยเพราะว่าตกไปเกรดหายแน่นอนแต่ว่ามันมีชาเลนจ์อยู่อะแล้วไปไงอะเอาละมุดบินไปได้ปะขอลักไก่หน่อยแล้วกันอยากรู้อ่ะละมุดอยู่นี่สู้คิดถึง
เดี๋ยวถ้ามันผ่านมาได้จริงๆอ่ะมันคงมีทางให้เราวิ่งมาทีหลังมันก็คงจะเห็นเป็นไอ้แท่นนี้แหละคาไว้อยู่เปิดที่อะไรอ่ะฮะไอ้เหี้ยนี่มันคือมันเหมือนกับพวกตัวพุ่งของพวกสุมิรุฟองเตนก็มีแหละแต่ทำไมมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยวะคือแม่งดูดาร์กมากอะแม่งพลังงานอบิดแน่นอนอะเออแต่เราก็ข้ามมาฝั่งนี้ได้แหละโดยใช้ละมุดเดี๋ยวนะแล้วถ้าไม่ใช้ละมุดแล้วเราจะมายังไงถ้างั้นเนี่ยเพราะโดดมันไม่ถึงหรอกเอ๊ะเดี๋ยวสิทำไมอยู่ๆมันมีหินงอกอ๋อมันล่องหนอยู่จริงๆมันมีทางครับมันมีทางเว้ยแต่ว่าต้องมองจากไกลๆถ้าเข้าไปใกล้จะไม่เห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเคงผมยังไม่เปลี่ยนตัวกลับนะเผื่อต้องใช้วิธีบินอีกจริงๆมันเดินได้แหละแต่ว่าเจอเธอแล้วทั้งนั้นคือคานอทิล่าไม่ผิดแน่คานอทิล่าทางนี้คงไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้ยินที่เราพูดหรอกนะพวกเรารีบวิ่งให้เร็วขึ้นกันดีกว่าคือผมจะบอกว่ามันน่าจะเดินไปได้แหละแต่ผมไม่มั่นใจไงเพราะมองไม่เห็นอุ๊ยแม่งเอ้ยเลือดออกอีกพวกมึงเวนข้างล่างอ่ะมีชาเลนจ์ต่อสู้อยู่เดี๋ยวโดดไปทำกันดีกว่านี่คุณเห็นไหมเอ้ยเราควรจะนับที่นี่มันเป็นแมปหรือเป็นดันเจี้ยนหรือเป็นอะไรแต่ว่าเรากดเปลี่ยนตัวกลางทางได้นะขี้หมาอุ๊ยกดผิดไอ้หมาไม่ชอบหน้ามึงเลยไม่ชอบหน้ามึงเลยมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคแล้วกลับขึ้นไปไงอ่ะปีนเหรอแถวนี้มันผมไม่รู้ว่าทางมันล่องหนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเอ้ยนี่เจอแล้วมันเพิ่งสปอนโอ้ยอะไรอ่ะอ๋อคือตะกี้เราอยู่ทางนั้นเราสามารถที่จะพุ่งมาทางนี้ได้แล้วถ้ากดอีกทีก็พุ่งข้ามไปเลยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยถ้ากดเข้าไปอ่ะอ๋อกดกลับโอเคลองไหมเฉยอยากรู้เดี๋ยวนะถ้างั้นผมกำลังงงกับการมีอยู่ของมิติเนี้ยว่ามันยังไงกันแน่ไม่น่าต้องใช้สมุดมั้งเปลี่ยนกลับเป็นอีล่าก็ได้เพราะว่าดูแล้วเราคงไม่จำเป็นต้องใช้คอนเทนต์ที่มันมีแค่ละมุดที่ทำได้หรอกคงไม่ต้องแบบบินข้ามตลอดน่าจะวิ่งได้แล้วล่ะข้างหน้ามีอีกต่อน้ำแข็งด้วยมึงคิดว่ากูหยองเหรอเย่หลาน G6ข้างบนมีปะเออลืมดูมีชาเลนจ์ไหมข้างบนน่าจะไม่มีปะเดี๋ยวขอลองปีนดูนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแมปไปเลยแล้วก็มีอะไรให้สำรวจด้วยมีพวกชาเลนจ์จับเวลาอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดพลาดน่าจะเสียดายแต่ข้างบนนี้น่าจะไม่มีนะถ้ามีคงเห็นแดงๆแล้วล่ะโอเคแล้วก็สามารถนี่ไงพุ่งข้ามฝั่งได้โอเคไปตามทางเรื่อยๆอันนั้นไงเห็นละแดงๆข้างหน้ามีชาเลนจ์อีกอันนึงเนี่ยมีหีบด้วยเห็นปะเหมือนมันเป็นมิติใหม่ให้เราสำรวจเลยอ่ะมีหีบมีชาเลนจ์มีอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาอีกรอบได้หรือเปล่านะถ้าเกิดออกไปแล้วทางนี้มาตรวจข้ามาฝั่งนี้ผมเห็นแมปเนี้ยแล้วผมนึกถึงเอ็นกาโนมิยะแมปมันดีไซน์ออกมาเหมือนเอ็นกาโนมิยะเลยแต่ว่าเป็นเอ็นกาโนมิยะเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นซากปรักหักพังคือแบบเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วอ่ะพังพินาศย่อยยับไปหมดเออเหมือนนะคือตัวพวกสถาปัตย์หรือพวกเท็กเจอร์ที่เขากดไม่ทันก็ได้อะ
เอาไปเริ่มใหม่ไม่ตกไปตายก็ดีแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องมือไวนิดนึงอันเนี้ยโอเคมาใหม่มาใหม่ต้องมือไวครับมันต้องกดอากาศเลยอะโอ้เล่นแรงขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนกลัวความสูงนี่มาเล่นอันนี้จะเสียวขาวะข้างในนี้น่าจะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องเข้าไปแหละเนี่ยแล้วก็ล่อนเอาไม่ต้องรีบครับค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เดี๋ยวตกทีแล้วมานั่งเก็บเกตใหม่อีกอ่ะโอเคแล้วก็อ๋อนี่มีเซเล่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยเอ้ยของไหลชิบหายเซเล่ก็น่าจะไปรวมกับเพื่อนตรงนู้นแล้วล่ะทีนี้ต่อไปก็โดดลงมาตรงนี้ที่เดิมแล้วก็พุ่งไปแล้วก็เข้ามาทางนี้อีกรอบโอ้ยแป๊บนึงนะขัดใจแล้วเกินโอเคนี่ไงในนี้มีอีกตามหาคาโนทิล่าอยู่ข้างบนเหรออันนี้ถ้าให้เดานะน่าจะต้องทำเวลากดตีเสร็จปุ๊บรีบพุ่งไปอีกฝั่งแล้วก็ตีแล้วก็พุ่งถ้าทำแบบนี้มันถึงจะทันละมั้งคิดว่า yeah. ทันไหมเนี่ยโอเคทันใช้ตัวช่วยครับพุ่งเอาเฮ้ยหีบหลายใบเลยเนี่ยเดี๋ยวนะที่นี่มันดูยังไงก็ไอห้องสมุดของเอ็นกาปะที่เรามาเจอเอ็นโยครั้งแรกอะตรงเนี้ยคือมันใช่เลยนะเว้ยตัวห้องอ่ะบันไดเอ่ยอะไรเอ่ยพวกแบบพวกฉากอ่ะเอ่ยต้องใช้ว่าฉากอ่ะทั้งชั้นหนังสือทั้งเทียนทั้งบันไดแบบตัวโครงสร้างของตึกตรงเนี้ยมันคือห้องสมุดของเอ็นการโนมิยะเลยเอ๊ะแปลกๆละเอ๊ะคานอนที่เล่าไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีบางอย่างอยู่บนพื้นเก็บขึ้นมาดูกันเก็บหน้าหนังสือแผ่นหนึ่งขึ้นมาจากบนพื้นหน้ากระดาษที่กระจายกระจายเห็นหรือยังนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณสมการวิถีทางโลกนับครั้งไม่ถ้วนฉากที่เราเห็นล่วงหน้าความพินาศหลังจากหายนะและโลกที่แม้แต่สวีทฟลาวเวอร์และมิ้นท์ก็ยังเติบโตไม่ได้จุดจบของทุกสิ่งทีนี้เชื่อได้แล้วสินะไม่ว่าจะพูดมาที่นี่ผ่านหนังสือวิวรณ์หรือกระจกปริศนาก็ตามแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่อนาคตแบบนี้ก็ให้ฉันยืมพลังของเธอด้วยเถอะก็อย่างที่ฉันบอกไว้มีเพียงวิธีเดียวก็คือหน้าหนังสือแผ่นนี้เหมือนกับที่พวกเราหาเจอก่อนหน้านี้เลยไม่ใช่หรอทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันขอดูหน่อยสิอ่านออกเฉยเลยอ่ะเพราะมิติประหลาดนี่หรอภัยพิบัติการทำลายล้างวันสิ้นโลกอะไรกันเนี่ยถึงจะอ่านออกแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอ่ะถ้าปฏิปต่อกับหน้าหนังสือก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นคำทำนายนะเหมือนกับที่พวกเราเดาไว้ก่อนหน้านี้เลยหมายความว่านี่คืออนาคตที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการให้พวกเราเห็นงั้นหรอโลกที่แม้แต่สวีทฟลาวเวอร์กับมิ้นยังงอกเงยไม่ได้นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะใช่ก็ไอ้ต้นไม้สองต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ว่ากูจะไปที่ไหนกูก็เห็นมันทุกที่อ่ะมันเติบโตได้ในทุกที่ทุกประเทศทุกเขตทุกแห่งหนแม้แต่ดราก้อนสปายก็มีอ่ะทะเลทรายก็ยังมีอ่ะถ้าในโลกที่ไม่มีไอ้สองต้นนี้อยู่อ่ะผมว่าแม่งหนักมากเลยนะแต่ถ้าในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆก็ควรบอกทุกคนแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันไม่ใช่หรอทำไมต้องสร้างสถานที่แบบนี้ขึ้นมาล่ะบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนยอมเชื่อก็ได้นะเพราะว่าถ้าอยู่ไปบอกคนอื่นว่าโลกนี้กำลังจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อป่ะคุณอยู่ดูอย่างหนังเรื่อง2012ดิที่แบบว่าเป็นหนังเกี่ยววันสิ้นโลกอ่ะคือตอนแรกที่มันมีคนคิดไว้หรือทำนายไว้ว่าแบบโลกมันจะถึงจุดสิ้นสุดอ่ะตัวละครในเรื่องนั้นมันก็มีแต่คนมองว่าไร้สาระนึกออกป่ะคือแบบอยู่เราเดินไปบอกเขาว่าเฮ้ยเหี้ยโลกกำลังจะแตกนะเว้ยเราต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันหายนะคนไม่บอกบ้าป่ะไอสัตว์ดูหนังมากไปป่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันไม่มีใครเชื่อหรอกมันก็เลยอาจจะต้องหาวิธีใดสักวิธีหนึ่งกันแหละมีการพูดถึงกระจกปริศนาด้วยดูเหมือนจะมีวิธีอื่นที่จะเข้ามาที่นี่ได้นะ
ถึงจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ดูไม่ได้ช่วยไขคำตอบให้คาโนทีล่าเลยก็เถอะช่างมันเถอะตอนนี้ไม่ต้องไปใส่ใจคำทำนายพวกนี้ละเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องรีบตามหาคาโนทีล่าให้เจอพวกเราไปหาดูรอบๆกันต่อเถอะหน้ากระดาษที่กระจัดกระจายเก็บมาด้วยนะเนี่ยอยู่ในคีย์ไอเทมกดอ่านได้แล้วก็ตอนนี้พวกหน้ากระดาษลึกลับเราให้คาโนทีล่าไปแล้วแผ่นที่1 2 3ในตัวเราตอนนี้มี7 9 12 13ขาดอีกหลายแผ่นเลยอะแต่แปลกเว้ยผมว่าจะต้องไปเก็บตามแบบลายทางอะแล้วเอากลับมาให้เขาแน่เลยมันน่าจะเป็นเควสโลกที่แบบว่าต้องสำรวจด้วยทำไปด้วยเป็นไปได้เดี๋ยวซิเล่อะเดี๋ยวซิเล่โอ้แป๊บนึงขอกลับลงไปก่อนกูจะไปรู้ไหมล่ะว่ากูจะไปรู้ไหมล่ะว่าซิเล่มันต้องวิ่งไปทำก่อนอยู่ริมนั้นพอดีโอ้โหแล้วหีบใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะมันมี4เสาขาดตัวหนึ่งอะเดะขาดตัวหนึ่งแสดงว่าอ๋อหรือว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนถูกแล้ววะต้องไปหาอีกตัวเซเล่ขาดอยู่ตัวหนึ่งครับเอาแล้วกูโดดมันทำไมวะเนี่ยโถเอ้ยผมกลัวมันจะแบบว่าผ่านไปเลยไงไม่ย้อนกลับมาแต่ดูแล้วน่าจะกลับมาได้อีกแหละอ้าวโอเคพุ่งใหม่ใหม่เซเล่ตัวสุดท้ายก็น่าจะอยู่ข้างบนนี่แหละมั้งเพราะว่าเรายังอยู่ในเขตของเกาะนี้ถ้ามันไม่อยู่ข้างล่างก็ต้องเป็นข้างบนนี้แล้วล่ะแต่ถ้าไม่เจอก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรีบออกแล้วกันวิ่งสำรวจแถวนี้ให้ทั่วก่อนทางข้างบนแต่ทำไมคอนดิล่าถึงวิ่งไปที่นั่นได้ล่ะที่กูจะถามคือทำไมมีหมาด้วยเนี่ยแหละอันนี้อะไรอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วเซเล่อีกตัวกดว่ะตะกี้ลืมกดสแกนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันชี้ไปทางอื่นนะน่ะตะกี้ผมลองล่อนมาจากที่สูงเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องล่อนมาไม่งั้นมองไม่เห็นเนี่ยได้นะสรุปเจอจริงด้วยมีครับเนี่ยยิงถังแล้วก็ใบเนี้ยนี่ไงเซเล่ว่ะมีจริงด้วยดีนะมาหาก่อนมีจริงครับแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องล่อนลงมานะไม่งั้นไม่มาไม่ได้ครับดูทางดิเห็นป่ะคือทางมันไม่มีทางให้วิ่งขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีที่ให้โหนมาด้วยต้องใช้วิธีแบบล่อนมาจากที่สูงอย่างเดียวเลยถึงจะสามารถมาตรงพื้นที่นี้ได้เดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วอ๋อไอ้ตรงที่เจอกับพวกอวิสเมตะกี้ใช่ไหมงั้นต้องไปทางนี้ต่อโอเคได้แล้วเจอแล้วครับสรุปเซเล่ตัวแม่งอยู่ทางนู้นขึ้นไปสูงๆแล้วก็ล่อนไปหามันดีนะที่ผมลองพยายามหาอีกรอบผมรู้สึกว่าทางไปต่อมันไม่ใช่เว้ยคือทางไปต่อมันก็คือทางโปรเซสเควสอะแต่ไม่เกี่ยวกับพวกพัซเซิลเซเล่ที่ใช้ทำหีบใบนั้นอะผมได้ลองหาอยู่แป๊บนึงล่อนไปล่อนมาก็เจอมันเป็นที่ที่ต้องล่อนไปอย่างเดียวด้วยนะไม่งั้นไปไม่ได้ครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปต่อก็โดดไปเอาหีบใบนั้นก่อนหีบใบใหญ่ใครจะไปยอมพลาดนี่เจอแล้วสรุปต้องล่อนไปนะครับมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงนู้นน่ะเนี่ยที่ผมกำลังยิงไปน่ะไกลๆเลยไม่มีทางวิ่งหรือเดินไปได้เด็ดขาดนี่โอ้โหหีบใบใหญ่ด้วยแล้วมีนี่ด้วยนะไอ้สมุดอภรณ์สวรรค์ถ้าไม่ได้มาแวะเปิดนี่เสียดายแย่ผมไม่รู้ด้วยไงว่าถ้าเกิดทำเควสไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะดีดเราออกจากที่นี่เองหรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดไปอยู่มันดีดแล้วออกไม่ทันตั้งตัวนี่จบเลยนะหีบไบเบิลเลอร์เพชร10เม็ดอีกโอ้ตายคุณผู้ชมที่เล่นตามมาถ้าหาเซเล่ไม่เจอก็ตามนี้ครับมันจะหายากนิดนึงนะเพราะมิติมันดูบิดเบี้ยวแล้วก็แบบผุพังอ่ะฉากมันชวนให้ปวดหัวประมาณนั้นแหละอ่ะโอเคทีนี้เราก็ได้กลับมาวิ่งเควสต่ออย่างสบายใจแล้ว
น้องอยู่กับหมาเอ๊ะทำไมมึงเลี้ยวกูอ้อมอ่ะอ๋ออ้อมมาลงนี้แหมที่อยู่ข้างๆนั่นคงไม่ใช่ลิ้นพันหรอกใช่ไหมหรือว่าคนนี้อาจจะตกอยู่ในอันตรายนะโอ้ยลิ้นพันกูรีบอ่านเกินทดริฟฮาวสัตว์ประหลาดที่แฝงมาในรอยแยกก็ไม่มีอะไรแปลกไม่รู้ว่าคาร์โนทิล่าไปไหนแล้วอ่ะมีแค่เจ้าหนี้ที่อยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่คิดจะโจมตีพวกเราแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกับริฟฮาวแบบนี้ดูเหมือนว่ามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเรางั้นหรอแต่ยังไงเราก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่มันพูดอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวนะนี่ฉันตาฝาดเหรอทำไมถึงมีลูกหมาธรรมดาทั่วไปอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วริฟฮาวเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะใช่ก็ตะกี้เราก็เห็นมันเป็นเยอรมันเชฟเพิร์ดเหมือนกันใช่เหรอชื่อซิตีเอ็นรีบดูนั่นสิตาของฉันคงไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมอ่ะในความฝันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แปลกหรอกเราฝันเห็นอะไรก็ได้นั่นแหละมันอยากจะบอกพวกเราว่าต้องผ่านเส้นทางตรงนั้นหรอดูจากปฏิกิริยาของมันแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราจะพูดถูกนะไม่รู้ว่าจะโผล่ไปยังที่ไหนแต่หาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอคาร์โนทิล่าเลยไม่แน่ว่าเขาอาจจะออกไปผ่านเส้นทางนี้เหมือนกันก็ได้นะดูเหมือนจะไม่มีทางอื่นแล้วล่ะช่วยไม่ได้นะพวกเราเดินผ่านทางนี้กันก่อนเถอะนี่ไงแล้วมันก็เป็นทางไปต่อจริงด้วยเห็นปะถ้าเกิดผมไม่ไปย้อนเก็บซีเล่นี่พลาดแล้วหีบใบนั้นอะจบแล้วแล้วทีเนี้ยน่าจะย้อนกลับมาไม่ได้ด้วยผมว่าน่าจะเป็นเควสเนี่ยดูมิติดิคือแม่งไม่รู้จากต้นจนปลายไม่ถูกโอ๊ยพวกเรากลับมาได้แล้วหรือว่าความจริงแล้วพวกเราไม่ได้เป็นไหเลยต่างหากเอ๊ะทำไมไปมอนถึงพูดเหมือนฉันเลยล่ะคาร์โนทิล่าเมื่อกี้พวกเราตามหาเธออยู่ตลอดทางเลยนะฉันตะโกนเรียกอยู่ตั้งนานแต่เธอไม่สนใจพวกเราเลยอ่ะที่นั่นอันตรายขนาดนั้นเธอก็ยังจะเดินเพ่นพ่านอีกอ่ะอันตรายสถานที่ที่พวกเราเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เป็นที่ที่เงียบสงบและสวยงามเหมือนสวนดอกไม้เลยนะเอ๊ะแต่ที่พวกเราเห็นน่ะมันคือซากปรักหักพังนะเหมือนเอ็นกะเลยอ่ะนี่ก็แปลกจังเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในมิตินั้นฉันก็ตามหาพวกเธออยู่ตลอดแต่ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ฉันเดินวนอยู่รอบๆแค่แป๊บเดียวก็หลงทางซะแล้วแต่โชคดีที่ฉันตามเสียงนกร้องไปแล้วได้พบกับผีเสื้อสีทองตัวนึงแล้วผีเสื้อตัวนั้นก็พาฉันขึ้นไปบนสวนดอกไม้แล้วริฟฮาวล่ะพวกเราเห็นเธอกับริฟฮาวจริงสิหลังจากนั้นริฟฮาวตัวนั้นก็กลายเป็นลูกหมาเฉยเลยอ่ะเยอรมันเชฟเพิร์ดอีต่างหากพอพูดแบบนี้เหมือนฉันกำลังเพ้อเจ้อเลยอ่ะมึงเพ้อเจ้ออยู่ไรมอนไอ้ถ้าเป็นลูกหมาฉันก็เห็นเหมือนกันนะข้างบนสุดของสวนดอกไม้มีลูกหมาน้อยน่ารักตัวนึงมันพยักหน้าให้ฉันจากนั้นก็ช่วยเปิดทางออกให้ฉันอ่ะฉันนึกว่าพวกเธอไปเล่นที่อื่นซะอีกเลยคิดว่าคงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมั้งจากนั้นฉันก็กลับมาที่นี่ทางฝั่งพวกเธอล่ะพวกเธอเจออะไรบ้างเจอหน้าหนังสืออีกแผ่นหนึ่งอ่ะจริงสิพวกเราเจอสิ่งนี้ในนั้นด้วยถึงจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าหนังสือของหนังสือเล่มนี้นะหยิบหน้าหนังสือที่หาเจอให้คาร์โนทิล่าตรวจสอบเดี๋ยวนั้นแล้วของในมิติแห่งความฝันมันติดตัวเรามาข้างนอกด้วยวะผีเสื้อเป็นผีเสื้อสีทองเอ๊ะเธอพูดอะไรอ่ะฉันเห็นผีเสื้อสีทองบินออกมาจากหน้าหนังสือมันคือตัวเดียวกันกับที่ฉันเห็นเมื่อกี้ตอนนี้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยแล้วเนี่ยแถมยังมีปัญหาเพิ่มมาใหม่ขึ้นเรื่อยๆอีกต่างหากสิ่งที่เราเห็นในมิติกับสิ่งที่คาร์โนทิล่าเห็นเนี่ยแตกต่างกันจริงๆด้วยถ้ามิตินั้นเป็นอนาคตที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทำนายไว้งั้นทำไมคาร์โนทิล่าถึงได้เห็นภาพเหมือนสวนดอกไม้ในนั้นล่ะแค่คิดก็หัวจะปวดแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนอยู่ข้างในนั้นน่ะมีความสุขมากเลยนะเวลามีความสุขก็จะไม่คิดถึงปัญหาพวกนี้แล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องที่หนังสือเล่มนี้อยากจะบอกฉันก็ได้ถึงสิ่งที่มองเห็นจะแตกต่างกันแต่ตราบใดที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้แก่นแท้ของสิ่งต่างๆก็ไม่มีความสำคัญถึงตอนที่พวกเราอยู่ข้างในจะไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่คาร์โนทิล่าคิดได้แบบนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าที่นั่นน่ะมันน่าสงสัยมากเลยนะเรื่องของคำทำนายนั่นก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันพูดถึงคำทำนาย
ในหนังสือเล่มนี้อธิบายได้น่ากลัวมากแต่ก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นอาจจะเป็นอนาคตที่แท้จริงก็ได้นะเพราะเรื่องในอนาคตใครจะบอกได้ชัดเจนล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อหน้าหนังสือบอกว่ามีวิธีอื่นที่จะเข้าไปในมิติแห่งนั้นได้ถ้าหาเจอแล้วก็บางทีอาจจะเข้าใจหนังสือเล่มนี้และคำทำนายก็ได้นะถ้างั้นก็ไม่แน่ว่าหลังจากนี้พวกเราอาจจะได้เจอกันที่มิตินั้นอีกก็ได้อะไรกันเนี่ยพวกเราไปเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าคาโนทิล่าก็อย่าวิ่งโซนในมิตินั้นไปทั่วนะหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกลับสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นมาร์คเควสรูปหนังสือตรงนี้ด้วยแสดงว่าเควสอะจบแต่เนื้อหาไม่จบเนื้อหาบนหน้าหนังสือยังคงประกอบด้วยภาพรูปร่างตัวอักษรภาษาโบราณและรูปทรงเรขาคณิตที่เข้าใจยากแต่หลังจากที่ตั้งสมาธิแล้วดูเหมือนว่าคุณจะค่อยๆเข้าใจเนื้อหาในนั้นเปิดดูหน้าหนังสือส่วนแรกอ๋อเอาหน้ากระดาษลึกลับมารวมเล่มที่นี่ได้โอเคแล้วตีความเนื้อหาของหนังสืออันนี้ก็คือเอาหน้ากระดาษลึกลับใส่เข้าไป13 9 7โอเคงั้นนี่ก็คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ผมต้องไปทำนะครับตามหาหน้ากระดาษลึกลับให้ครบไม่ว่ามันจะมีกี่แผ่นก็ตามแล้วเอามาใส่ในหนังสือเล่มนี้เพื่อปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราสามารถอ่านมันซ้ำได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิล่ะน่าจะกลับเข้าไปยังมิติลึกลับที่เคยไปตอนนั้นผ่านวิธีนี้ได้อ๋อก็คือวาร์ปกลับเข้าไปได้เหรอแสดงว่าหีบใบนั้นเราก็ไม่ได้พลาดอะสิเพราะว่าเรากลับเข้าไปใหม่ได้เออก็ดีละอย่างน้อยก็ได้รู้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เก็บมาแล้วถือว่าเก็บมาก่อนก็สบายใจกว่าเอาโอเคแต่ภาพที่ปรากฏในนั้นก็ได้ฝังลึกอยู่ในใจแล้วถ้างั้นคลิปนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับเพราะว่าผมน่าจะต้องไปตามเก็บหน้ากระดาษพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็น่าจะควรโอ้ยลิ้นพันน่าจะควรมาร์คไว้ด้วยว่ามันมีดรอปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเอามารวมๆกันแล้วก็ไล่อ่านให้ครบโอเคจริงๆนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์นึงผมก็ได้ทำการไปไล่วิ่งเควสแล้วก็ไปส่อง YouTube ของฝรั่งเขาเจ้านึงด้วยเป็นเจ้าที่เขาทำสรุปดีรู้สึกจะชื่อคิโอซินวีชื่อช่องเขาน่าจะมานี้เขาทำสรุปค่อนข้างดีมากเลยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ไปดูมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปของตัวเองเป็นภาษาไทยอีกทีนึงก็ผมไปดูมาแล้วเกี่ยวกับหน้ากระดาษลึกลับที่เราจะเอามาใส่ในหนังสือเล่มนี้เพื่อทำการตีความเนื้อหาของหน้าหนังสือตามที่เทคมันสแกนไม่สแกนเทคแสดงขึ้นมาโอเคเรามาย้อนรอยกันสักนิดนึงผมจะบอกคร่าวๆนะผมคงจะไม่ไปทำไกด์ทั้งหมดหรอกว่าแต่ละแผ่นได้มาจากไหนเริ่มจากอย่างแรกหน้ากระดาษลึกลับในตัวผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด9แผ่นคือในตัวผมตอนนี้มีอยู่ติดตัว9แผ่นนะว่าผมยังไม่ได้ใส่ไว้เพิ่มหน้ากระดาษลึกลับมีทั้งหมด13แผ่นณตอนนี้เวลานี้เวอร์ชั่น 4.0 ฟองเตนเข้าเป็นเวอร์ชั่นแรกและมีแผ่นที่เปิด3โซนมีหน้ากระดาษลึกลับอยู่ทั้งหมด13แผ่นคือหน้า1ถึง13แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมี12เพราะหน้า10ยังไม่มีปรากฏให้เก็บไม่งงเนาะหน้ากระดาษลึกลับมีหน้า1ถึง13แต่ปัจจุบันไม่มีหน้า10เพราะมันยังไม่มีให้เก็บเท่ากับว่ามันมีทั้งหมดรวมกันในตอนนี้เวอร์ชั่น 4.0 มีอยู่12แผ่นทีนี้แผ่น1 2และ3เราได้จากการทำเควสของน้องคาโนทิล่าคนนี้แล้วคือตอนที่เราทำเควสน้องเขาที่ชื่อเควสว่าหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกเนี่ยในระหว่างการทำเควสเนี่ยเส้นทางมันบังคับให้เราไปเก็บหน้ากระดาษแผ่นที่1 2และ3ตามเควสอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บนอกรอบเลยคือเราทำเควสจนจบเนี่ยได้แผ่น1ถึง3มาแน่นอนอ่ะโอเคทีนี้มาต่อในบรรดาแผ่นพวกนี้ผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะว่าแผ่นเลขเท่าไหร่เก็บที่ไหนแต่เป็นว่าเนี่ยแผ่น4 5 6 7 8 9และ10เว้นไว้เป็น11 12 13ใช่ไหมมันจะมี2แผ่นในเนี้ยในทั้งหมด9แผ่นที่ติดตัวผมอยู่แล้วผมยังไม่ใส่เข้าไปเนี่ย2แผ่นนะฟังผมนะ2แผ่นได้จากเควสอันแห่งนาซิสเซนครูสตรงนี้ครับที่ผมมาร์คไว้เนี่ยถ้าคุณอยากได้กระดาษ2แผ่นรู้สึกจะเป็นแผ่นเลข4กับ
9ว่าผมไม่แน่ใจนะบอกไว้ก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขนะลืมไปแล้วแต่รู้แค่ว่ามันเก็บที่ไหนบ้างเหมือนจะมีถ้าผมจำไม่ผิดเลยอ่ะแผ่น4กับแผ่น9มั้งนะมันจะอยู่ในนิทราสถานซึ่งเราจะต้องเข้าไปด้วยการทำเควสอันแห่งนาซิสเซนครูสไม่จำเป็นต้องทำจนจบทำแค่ประมาณฉากแรกน่าจะฉากแรกหรือฉากที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีมาร์กอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันเป็นข้างในผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปข้างในตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องขึ้นฉาก2หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน่าจะแค่ฉากแรกเพราะว่าฉาก2เนี่ยเราจะเข้ามาในแผนที่บริเวณนี้ที่มันเป็นทางเดินวนลูปซึ่งผมมาร์กไว้ผมไม่ได้มาร์กไว้ข้างในนี้แปลว่าน่าจะเป็นอยู่ในช่วงฉากแรกว่างั้นก็ประมาณเปิดแผนที่ฉากแรกจนเสร็จเราจะสามารถเก็บกระดาษได้ทั้ง2แผ่นแผ่น4ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผมมาร์กไว้แต่ผมจะไม่วิ่งไปให้ดูนะผมจะไม่วิ่งไปให้ดูผมจะบอกเฉยๆว่ามันจะอยู่แถวๆนั้นอันนี้น่าจะเป็นแผ่น4อันนี้แผ่นนึงแล้วก็พอทำเควสไปอีกสักพักนึงแผ่นเนี้ยเก็บได้แต่แรกๆเลยเก็บได้แต่ตอนต้นๆเควสเลยผ่านไปสักพักนึงช่วงท้ายๆของฉากแรกมั้งถ้าจำไม่ผิดจะเก็บอีกแผ่นนึงได้แถวๆนี้แถวนี้จะมีหน้ากระดาษลึกลับอีกแผ่นนึงซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในเควสตรงๆมันอยู่ในหีบคือมันอยู่ในฉากในแมปโซนนั้นแหละมันแอบอยู่ในหีบต้องหาหีบแถวๆตรงที่ผมมาร์กไว้อะแล้วเปิดหีบขึ้นมาจะมีหน้ากระดาษลึกลับอยู่อันนี้ถ้าที่ผมจำได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากเมคชัวร์เนี่ยสามารถไปดูคลิปผมในช่องได้ตอนที่ผมเล่นเควสอันแห่ง Narcissian Cruise เพราะว่าระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยผมพากไปด้วยเล่นไปด้วยวิ่งสำรวจไปด้วยแล้วก็น่าจะวิ่งไล่เก็บทั้งหน้ากระดาษลึกลับทั้งพัซเซิลทั้งหีบอะไรแบบระหว่างแบบอัดคลิปไปด้วยเลยเพราะงั้นถ้าไปดูคลิปนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอะเห็นผมเก็บแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่มีทางสแตมป์ให้ต้องขออภัยแต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นผมเก็บแน่นอนจะรู้แน่นอนว่าผมเก็บมาจากตรงไหนตามนี้ในนี้2แผ่นนะทีนี้ต่อมาเอาแบบง่ายๆก่อนตรงนี้2แล้วต่อมาตรงนี้ครับเควสมันชื่อเควสว่าอะไรนะผมลืมทุกทีเลยกระแสน้ำอ่ะมันชื่อเควสเกี่ยวกับกระแสน้ำที่เราต้องรับเควสตรงนี้ครับตรงเสาเทพแล้วมันจะมีไอ้คนชื่อ I am the storm ได้ใน approaching อ่ะชื่อ Virgil อยู่อ่ะแล้วเราเควสจาก Virgil แล้วทำเควสที่ชื่อเกี่ยวกับกระแสน้ำผมลืมชื่อเต็มๆของเควสไปแล้วอ่ะเราทำเควสตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดแผนที่ตรงนี้นี่แผนที่ตรงนี้ครับสถาบันปรัชญาธรรมชาติหรืออีกชื่อนึงก็คือสถาบัน Narcissian Cruise พอเราเปิดแผนที่ตรงนี้ผ่านเควสปุ๊บให้เราเข้าสำรวจตามทางมาเรื่อยๆตอนแรกเราจะเก็บแผ่นนี้ได้แผ่นนี้รู้สึกจะเป็นแผ่นที่7หรือ6ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่พูดเรื่องตัวเลขดีกว่าผมไม่แน่ใจนะเอาว่าตรงเนี้ยเก็บได้แผ่นนึงไม่6ก็7นี่แหละเออแถวนี้อ่ะโอเคทีนี้พอเราเก็บมาจากตรงนี้แผ่นแรกปุ๊บเนี่ยจะเป็นแผ่นแรกที่เราเข้ามาตามทางแล้วเจอเก็บตรงเนี้ยจากชั้นหนังสือแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยสามารถไปดูคลิปของเควสเนี้ยซึ่งนั่นแหละผมจำชื่อเควสไม่ได้แต่เดี๋ยวตอนตั้งชื่อคลิปน่าจะตั้งถูกก็เดี๋ยวตั้งชื่อคลิปไว้มันจะเป็นเควสนี้แหละก็ไปดูผมวิ่งเล่นแล้วก็เก็บมันผมเก็บได้จากวิบวับจากชั้นหนังสือคือมันไม่ใช่หีบสมบัตินะแล้วก็ไม่ใช่กองเอกสารอะไรด้วยมันเป็นชั้นหนังสือแล้วก็มีแสงวิบวับวิบวับพอกดสำรวจปุ๊บเราจะได้หน้ากระดาษลึกลับแผ่นนี้มาตรงนี้จากนั้นเราไปตามทางเรื่อยๆครับเราไปตามทางเรามาทางนี้นะเราไม่ได้มาจากแยกนี้นะเพราะว่าทางมันปิดอยู่ครับเราไปตามทางเรื่อยๆปุ๊บๆๆแล้วก็ไล่ตามทางไปเราจะเจอแผ่นตรงนี้เป็นแผ่นที่2ตรงที่ผมหมุดไปตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่เป็นห้องในสุดห้องสุดท้ายเป็นเทเลพอร์ตลึกสุดที่เราจะเปิดในห้องนั้นแผ่นนี้ก็เป็นอีกแผ่นนึงจำเลขไม่ได้เราสามารถเก็บได้จากน่าจะไม่หีบก็ชั้นหนังสือไม่หีบก็ชั้นหนังสืออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในห้องในสุดชั้น2อยู่ในห้องในสุดชั้น2เราปีนขึ้นไปเก็บมันจะมีหน้ากระดาษลึกลับอยู่ครับสามารถเปิดได้รู้สึกจะเป็นหีบหรือมั้งพอเราได้หน้ากระดาษลึกลับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่2ตามลำดับปุ๊บทีนี้ให้เราเล่นเควสเนี้ยจนจบจนมันเฉลยเลยว่าแท้จริงแล้วเวอร์จิลเป็นอะไรยังไงกันแน่เป็นคนเหี้ยหรือคนดีอะไรก็ว่าไปก็พอเราเล่นเควสจบปุ๊บกระแสน้ำมันจะดีดเราออกแต่ว่าไม่เป็นไรเราวาร์ปกลับเข้ามาในนี้ได้อีกกลับเข้ามาแล้วก็วิ่งมาสุดทางของห้องตรงที่เราตีน้ำแตกแล้วน้ำมันท่วมห้องตอนแรกพอเข้ามาอีกทีนึงน้ำมันจะลดหมดแล้วห้องมันจะแห้งแล้วเราเดินเข้ามาในสุดมันจะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ครับเรากดอ่านหนังสือเราจะถูกหนังสือดูดเข้าไปอีกครั้งดูดเข้าไปอีกแล้วโดนหนังสือดูดเข้าไปเราจะเข้าไปอยู่ในมิติแปลกประหลาดที่ไม่ปรากฏในแผนที่ที่อยู่ในหนังสือ
ซึ่งเราเรียกที่นี่ว่าสมาคมนาซิเซนครูสพอเราเข้าไปอยู่ในหนังสือปุ๊บมันจะมีหีบอยู่ในสุดของห้อง2ใบใบนึงเปิดแล้วมันจะได้หอยสังซึ่งผมยังไม่รู้ว่าต้องเอาไปทำอะไรส่วนอีกใบนึงเปิดแล้วเอ้ยไม่ใช่อีกใบนึงมันจะเปิดแล้วได้กุญแจโอเคเอางี้ก่อนอีกใบนึงมันจะเปิดแล้วได้กุญแจมาแต่ว่าให้ผมพูดข้ามไปนิดนึงคือวิ่งย้อนมานิดนึงพอเราวาร์ปหนังสือเข้าไปใช่ป่ะตรงทางเข้าของหนังสือหลังจากที่เราวาร์ปเข้ามาปุ๊บอ่ะหันไปทางซ้ายของเราจะเจอกับวิบวับตรงชั้นหนังสือเก็บมาตรงนั้นจะมีหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่11ถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นอาจจะเป็นแผ่นที่11ก็คือแผ่นที่11มันจะอยู่ในมิติของหนังสือนี้วาร์ปเข้าไปปุ๊บไม่ต้องวิ่งไปไหนหันซ้ายจะเห็นวิบวับข้างชั้นหนังสือกดสำรวจจะได้หน้ากระดาษแผ่นที่11มาตามนี้พอเราได้แผ่นนั้นมาปุ๊บก็อ่ะโอเคกลับมาที่ตามลำดับวิ่งเข้าไปในห้องในสุดเปิดหีบ2ใบได้หอยสังมาจากหีบใบนึงแล้วก็ได้กุญแจมาจากหีบอีกใบนึงซึ่งกุญแจเนี่ยถามว่าใช้ทำอะไรออกมาให้เราวาร์ปออกมาจากหนังสือทางเดิมวิ่งย้อนกลับมาทางเนี้ยเส้นทางนี้ครับปุ๊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 บเนี่ยมาย้อนมาเรื่อยมันจะวิ่งมาติดกับประตูบานนึงซึ่งเปิดไม่ได้ในตอนแรกคือตอนที่เราเข้ามาทางตอนแรกเนี่ยเราวิ่งตามเควสมาเรื่อยเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นประตูบานนี้แต่มันเปิดไม่ได้บอกต้องใช้กุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยเราได้จากไอ้หนังสือตรงนี้แหละพอเราได้กุญแจปุ๊บเราเปิดไขเข้าไปเลยแล้ววิ่งตามทางมาเรื่อยปุ๊บๆๆๆๆตามแผนที่ตรงนี้ในด้านในสุดของห้องนี้ที่ใช้กุญแจเปิดเข้ามาเราจะเจอแบบรอบอมนิดหน่อยมีหีบอีกและที่สำคัญก็คือมีหน้ากระดาษลึกลับอีก2แผ่นซึ่งอันนี้ผมจำได้แม่นเลยว่าตอนนั้นผมหาไม่เจอคือแผ่นที่5กับแผ่นที่8แผ่นที่5กับแผ่นที่8แท้ที่จริงแล้วอยู่ในห้องนี้มันตามหลักมันน่าจะเป็น2แผ่นสุดท้ายที่เราสามารถเก็บได้จากสถาบันปรัชญาธรรมชาติเพราะว่าเราต้องทำเควสจนจบต้องเข้าไปในวิติหนังสือต้องเอากุญแจกลับออกมาแล้วค่อยมาเปิดประตูทีหลังเควสจบไปแล้วเพราะงั้นมันน่าจะเป็น2แผ่นสุดท้ายที่เราเก็บได้ก็คือ5กับ8มันจะอยู่แถวๆชั้นหนังสือนี่แหละถ้าไม่อยู่ในหีบก็อยู่ในชั้นหนังสือแต่ว่าห้องมันจะเล็กๆครับสำรวจไม่ยากลองหาวิบวับตามชั้นหนังสือเจอแน่นอนแผ่น5กับแผ่น8เพราะงั้นสรุปง่ายๆก็คือนิทานสถานมี2แผ่นสถาบันปรัชญาธรรมชาติมีทั้งหมดรวมกันทั้งหมด5แผ่น5บวก2 7แล้วนะโอเคทีนี้ถ้าว่า7แผ่นแล้วอีก2แผ่นที่เหลือที่อยู่ติดตัวผมตอนนี้ที่มีอยู่9แผ่นอีก2แผ่นที่เหลือก็คือประมาณน่าจะแผ่นที่12กับ13น่าจะ2แผ่นสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีแผ่นหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยตอนที่เราเข้ามาคุยกับน้องคานูทิล่าครั้งแรกตามเควสนะเราวิ่งเข้ามาตรงเนี้ยมันจะมีหีบคอมมอนอยู่ใบหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตั้งอยู่ตรงเนี้ยเปิดหีบคอมมอนขึ้นมาฟับได้มาอีกหนึ่งหน้าง่ายๆแค่นั้นเลยและแผ่นสุดท้ายอยู่ตรงร้านของน้องซานะที่เราสามารถเอาชิ้นส่วนประหลาดไปแลกของจากเขาได้ก็ให้เราสะสมยิ้นส่วนประหลาดผ่านทางการช่วยเหลือพวกเมลูซีในหมู่บ้านหรือจะทำเควสหลักหรือคุยกับคนนู้นคนนี้นิดหน่อยก็ได้แต่ว่าหลักๆก็คือพวกทำเควสในหมู่บ้านเมลูซีตรงนี้นี่แหละเราจะได้ชิ้นส่วนประหลาดมาพอได้มาสักน่าจะ2ชิ้นมันรู้สึก1หรือ2ชิ้นก็แลกได้แล้วอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะแลกหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่13แหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดจากร้านของซานะได้มันอยู่ที่ร้านนั่นแหละโอเคถ้ากับว่าสรุปแล้วแผ่น1 2 3ได้จากการทำเควสหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกของคานอทิล่าได้ระหว่างเควสเลยส่วน2แผ่นผมจำไม่ได้ว่าแผ่นไหนบ้างแต่2แผ่นในนี้ได้จากนิทราสถานในเควสอันแห่งนาซิเซนครูสฉากที่1ฉากแรกอีก5แผ่นแบบเต็มๆไม่เต็มๆหน่วยเลย5แผ่นได้จากเควสซัมติงกระแสน้ำที่เปิดตรงพื้นที่ตรงนั้นวิ่งให้ทั่วจะได้5แผ่นทั้งหมดและ2แผ่นสุดท้ายได้จากหมู่บ้านเมลูซีนแผ่นหนึ่งได้จากตรงนี้ที่ผมบอกไปอีกแผ่นได้จากน้องสานะตามนี้ครับโอเคเลิกพูดวนไปวนมาได้แล้วแต่ผมพยายามย้ำเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจเพราะว่าจะได้ไม่งงแบบว่าพยายามย้ำแบบเน้นย้ำเลยว่าแผ่นนี้ได้จากตรงนี้นะตามลำดับเพราะว่าไหนๆผมก็ไม่ได้ไปวิ่งให้ดูแล้วก็หวังว่าฟังผมพูดวนไปวนมา 2-3 รอบซ้ำไปซ้ำมาจะพอนึกภาพออกบ้างว่ามันเก็บจากตรงไหนเผื่อจะไปวิ่งตามแล้วเจอนะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะมาอ่านเนื้อความของหนังสือเรามาคุยกับน้องคานอทิล่ากันหน่อยตอนแรกเราไม่เห็นเขายืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วในเมื่อความทรงจำสามารถสร้างเป็นหนังสือได้งั้นเนื้อหาในหนังสือก็ต้องเขียนลงในความทรงจำได้เหมือนกันสิว่าไง
มีเรื่องอะไรอยากจะถามงั้นหรอเกี่ยวกับหนังสือวิวรณ์ไม่ว่ายังไงการนำความทรงจำมาสร้างเป็นหนังสือก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากจริงๆแล้วนะคนที่สร้างหนังสือเล่มนี้จะต้องคิดว่าความรู้สึกในความทรงจำเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็เลยสร้างหนังสือดังกล่าวขึ้นมาได้แต่หนังสือแบบนี้เข้าใจได้ยากจริงๆแล้วเรามีหน้าหนังสือใหม่มาเอามาให้ครบเลยรอบนี้ถ้าเจอหน้าหนังสือใหม่ก็ลองใส่ลงไปในหนังสือดูสิโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรละโอเคจริงสิเมื่อไหร่ที่เธอไม่สบายใจอย่าลืมมาหาฉันนะพวกเราจะได้ทำสมาธิด้วยกันบางทีมันอาจจะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นก็ได้น่าสนใจนะน้องน่ารักดีโอเคตีความครับได้เวลาใส่ดีละแผ่นเลยเริ่มจากทำไมมันไม่เรียงวะหรือมันเรียงจากลำดับที่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่นะ7 9 13เอ้ยผมว่าใช่ผมว่าเรียงตับจากลำดับที่ผมเก็บมาได้อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าแผ่น7กับแผ่น9ได้อย่างนิทานสถานคือถ้ามันเรียงตามลำดับที่ผมเก็บมาได้จริงๆนะแผ่น7กับแผ่น9ได้อย่างนิทานสถานครับโอเคถ้างั้นอย่างนี้ชัดแล้วแผ่น13ได้จากร้านของซานะเพราะผมไปแลกมาก่อนแผ่น12ได้จากตรงนี้แหละแผ่น4คือแผ่นแรกที่เราเข้าไปในสถาบันปรัชญาธรรมชาติแล้วเก็บได้เข้าไปลึกจนถึงห้องในสุดจะได้แผ่น6มาและเข้าไปในมิติหนังสือหันซ้ายจะได้หน้า11จากนั้นเอากุญแจเก็บมาไขวิ่งเข้าไปได้แผ่น5กับแผ่น8ตามลำดับโอเคตามนี้แสดงว่ามันเรียงตามลำดับการเก็บของผมให้พอเปิดตรงนี้โอเคงั้นถือว่าดีเลยคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันย้ำนะครับแผ่น7กับแผ่น9ได้จากนิทานสถานนะจากเควสอันแห่งนาซิเซนครูสนะส่วน13กับ12ได้จากเมโลซีนนะต้องทำสีบรรพการให้เสร็จซึ่งต้องทำให้เสร็จอยู่แล้วไม่งั้นเราก็รับเควสของน้องคานูทีล่าไม่ได้ยังไงมันก็บังคับทำอยู่แล้วส่วน5แผ่นที่เหลือก็ตามนี้ครับตามลำดับเลยอยู่ในสถาบันตรงนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ตามลำดับหน้านะเราอ่านหน้า1 2และ3ไปแล้วต่อไปเราก็จะอ่านหน้า4ที่เราเก็บมาได้จากสถาบันปรัชญาธรรมชาติใส่เข้าไปหน้ากระดานลึกลับ4ฉันถูกส่งมาที่ห้องทดลองของอเลนเจ้าหมอนี่ก็ชอบแต่สิ่งที่ตัวเองสามารถเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่เสมอนั่นแหละถ้าเอาไปใส่ในนิยายอาจกลายเป็นวายร้ายผู้เหี้ยมโหดประเภทที่ฆ่าคนเพียงเพราะต้องการหาคำตอบว่าร่างกายมนุษย์ทำงานยังไงก็ได้แต่เหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดพวกนี้สักเท่าไหร่กลับกันแล้วยังมาคุยกับพวกเราเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างจักรกลกับมนุษย์หรือไม่ก็เรื่องจำพวกการสร้างปัญญาประดิษฐ์และบุคลิกจำลองอีกต่างหากแย่แล้วดีไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นวายร้ายแบบนั้นจริงๆก็ได้เนี่ยสิ่งที่ทำให้ฉันผิดหวังก็คือคนในสถาบันแย่กว่าที่ฉันคิดไว้มากตอนแรกคิดว่าคนที่นี่จะฉลาดกว่าและเปิดรับความคิดใหม่ๆมากกว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างนอกซะอีกแต่ผลที่ได้รับมันน่าโมโหจริงๆหรือจะเรียกว่าเข้าใจยากคงจะเหมาะสมกว่าว่ากันตามเหตุผลองค์กรวิจัยที่มีทรัพยากรจำนวนมากขนาดนี้ควรมีคนที่มีพรสวรรค์ดีเลิศที่สุดถึงจะถูกผู้ช่วยของอเลนก็ใช้ไม่ได้เท่าไหร่ดูทึมๆไปนิดแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้แสวงความเป็นปรปักษ์หรือแสดงความหวาดกลัวต่อพวกเราตอนนี้ยังครอบครองทรัพยากรวิจัยที่ตัวเองต้องการไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเจคอบชอบดูเขาถอดประกอบชิ้นส่วนนาฬิกาพบกับจักรกลอื่นๆตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแนวทางการควบคุมการทำลายล้างที่อเลนกำลังวิจัยนั้นไม่เลวเลยถ้าเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของพลังสสารกับพลังวิญญาณได้มันคงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากเพราะอย่างไรแล้วมันก็เป็นพลังงานที่ตรวจพบได้ในสิ่งมีชีวิตของพื้นที่ฟองเตนถ้าวิจัยออกมาได้ชัดเจนก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างร่างกายของพวกเรากับลุงคาวได้อย่างชัดเจนยังไงเราก็ต้องหาทางดึงตัวคนของที่นี่ให้ได้ถึงความสามารถทางกระบวนการคิดจะค่อนข้างจำกัดถึงการพูดแบบนี้จะทำให้คนไม่พอใจแต่ไงพวกเขาก็มีอิทธิพลนอกสถาบันในระดับนึงต้องรวบรวมอำนาจกับทรัพยากรของพวกเขาและช่วยพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของหนังสือเล่มนั้นเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นในสิ่งที่เราเห็นได้ถึงจะไม่มีข้อพิสูจน์เพียงพอแต่การเปลี่ยนแปลงของเจคอบทำให้ฉันมีความหวังขึ้นมาขอแค่มีคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้มากขึ้นต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับวันสิ้นโลกก็ไม่เป็นไรถึงโลกนี้จะปลูกไม่ขึ้นแม้แต่มิ้นท์ทว่าพวกเราก็ยังจะดำรงชีวิตอยู่รอดได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่รอดก็จะสามารถจุดไฟแห่งอารยธรรมได้อีกครั้งนี่คือหัวข้อวิจัยถัดไปเห็นบอกว่าเป็นการสำรวจภาคสนามที่เบื้องบนสั่งมาแต่ฉันคิดว่า
คาร์เตอร์ก็แค่อยากพาพวกเราออกมาเที่ยวเล่นก็เท่านั้นแหละไม่รู้ว่าเจ้านี่ไปรู้จักกับมารีแอนตอนไหนดูมีความสุขไม่น้อยเลยไม่ได้เห็นเธอยิ้มอย่างไร้ความกังวลมานานแล้วเจคอบกับอเลนก็เช่นกันราวกับว่าได้ย้อนเวลากลับสมัยตอนอยู่สถาบันนาซิสเซนครุสยังไงอย่างนั้นแหละแน่นอนว่าฉันก็มีความสุขเช่นกันเมื่อพิจารณาจากโบราณสถานที่นี่สถานที่นี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะละครทองคำถ้าเป็นแบบนี้มนุษย์หินขนาดใหญ่ในโบราณสถานก็อาจเป็นข้อมูลการอ้างอิงที่สำคัญมากพบแผนที่ที่ขาดอยู่ด้วยไม่แน่อาจจะมีประโยชน์ฉันเพิ่งได้รู้เรื่องสภาพร่างกายของเขาดูท่าจะหมกมุ่นในการวิจัยจากกลกับอเลนต่อไปไม่ได้แล้วล่ะเราต้องหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดโดยไวไม่งั้นก็ไม่มีเวลาแล้วอันนี้คือหน้า4ต่อไปครับตามลำดับเลยนะหน้า5อยู่ไหนวะโอเคหน้า5อยู่นี่ใส่เลยใส่เสร็จอ่านหน้ากระดาษลึกลับ5ทางด้านอเลนได้ค้นพบบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างพากันพูดถึงการปฏิรูปด้านพลังงานของฟองเตนแต่บรรยากาศในสถาบันกลับมีเสียงอิจฉามากกว่าการชื่นชมถึงมันจะไม่เกี่ยวกับฉันเลยก็เถอะแต่ก็ยังรู้สึกโกรธแทนเขาอยู่ดีนักสำรวจที่จ้างวานได้ของน่าสนใจกลับมาด้วยมันเป็นอัญมณีสีแดงบนภูเขาดราก้อนสไปร์ของมอนสเตอร์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากภัยพิบัติมันมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเลือดและเนื้อของเอลินาสมากเนื้อเล็บได้รับการยืนยันจากเจคอบเห็นบอกว่ามันเกิดขึ้นซากศพที่เน่าเปื่อยของมังกรยักษ์น่าจะตกหัวจากว่ะเกิดขึ้นจากไม่ได้พิมพ์หัวจากเนื้อเล็บเพื่อไม่ให้บันทึกเกิดความสับสนจะตั้งชื่ออัญมณีนี้ว่า Scarlet Quartz ก็แล้วกันถึงส่วนประกอบในตัวมันจะมีประสิทธิภาพในการปล่อยความร้อนและเสริมพลังระเบิดแต่ก็เพราะพิษในนั้นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปจึงไม่มีทางทนมันได้ยกเว้น 1. มนุษย์ใหม่อย่างเจคอบในวงเล็บเรียกแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน 2. คนที่กำจัดพิษที่อยู่ในนั้นได้แต่ในปัจจุบันยังไม่เจอคนแบบนี้สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันคือของปนเปื้อนที่พบในเหมืองใหญ่ของหลีเย่น่าจะหมายถึงแคซึมซึ่งก็สปอยเลยแล้วกันว่ามันเป็นไอ้เมือกดำๆครับหมายถึงนั่นแหละแต่การวิจัยก็เจออุปสรรคจนได้ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจะทำให้เกิดขึ้นอีกครั้งได้อย่างไรแต่ขอแค่ได้ทรัพยากรมามากพอก็จะค้นพบบางอย่างได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยพวกซื้อบื้อทางฝั่งฉันก็ยังชื่นชมนางเล็บกลัวพวกเราอยู่แล้วนะทริคบางส่วนที่ขอให้เจคอบช่วยทำให้ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลมากเลยถึงแม้มันจะน่าสมเพชไปหน่อยแต่ไม่คิดเลยว่าคนจากสถาบันปรัชญาธรรมชาติก็กลายเป็นสาวกได้ด้วยแต่อย่างน้อยก็สามารถไว้วางใจให้พวกเขาไปทำงานง่ายๆบางอย่างได้แล้วนะเอาชื่อนั้นมาตั้งเป็นสมาคมก่อนแล้วกันจากนั้นก็ใช้วิธีนี้มาสร้างองค์กรและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแต่คาร์เตอร์ไม่ได้สติเอาตัวอย่างเลือดและเนื้อของเขาออกมาแล้วให้ขโมยที่มือเท้าว่องไวส่งไปที่ซูเมรุเพื่อหาคนช่วยตรวจสอบทำได้แค่สังเกตเห็นถึงปัญหาแต่ก็ไม่เจอต้นตอของปัญหาไม่มีประโยชน์เลยสักนิดไร้ประโยชน์สิ้นดีการแพทย์ดั้งเดิมไม่มีประโยชน์เลยต้องหาวิธีอื่นเจคอบสิ่งที่เจคอบเสนอมาเสี่ยงมากฉันต้องคิดดูให้ดีเล่าทุกอย่างให้คาร์เตอร์ฟังแล้วให้เจคอบพิสูจน์พละกำลังและการเปลี่ยนแปลงของตัวเองพร้อมอธิบายให้คาร์เตอร์ฟังถึงความเสี่ยงและภาระทางประวัติศาสตร์ของมันรวมถึงจุดประสงค์อีกอย่างของฉันด้วยนั่นคือการสร้างตัวอย่างที่2ซึ่งจะพิสูจน์ถึงการก้าวข้ามของมนุษย์ผ่านตื้ดเซนเซอร์และสกัดคุณสมบัติร่วมกันกับวิธีการออกมาจากมันความสามารถในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ของคาร์เตอร์ไม่ได้ดีๆอะไรเพราะงั้นจึงต้องยกตัวอย่างและเน้นย้ำอีกหลายรอบแต่ดูเหมือนเขาจะตัดสินใจได้แล้วก่อนที่จะมายังคงเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่องดูเหมือนการหลอมรวมอย่างราบรื่นของเจคอบต่างหากที่เป็นกรณีพบเห็นได้ยากหรือบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วไม่แน่ใจเลยต้องสังเกตการกันต่อไปจะปล่อยให้สูญเปล่าไม่ได้ทุกอย่างจะสูญเปล่าไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นทุกอย่างก็ไร้ความหมายฉันได้วัสดุเพิ่มเติมเพื่อพยายามย้อนกลับภัยพิบัติได้หลงเหลือเศษซากและเนื้อเยื่อชีวภาพต่างๆเอาไว้และขนาดสารตกค้างที่อันตรายมากพวกเราก็ได้มาแล้วเหมือนกันทว่าทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์แต่จะยอมแพ้ไม่ได้ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ยังดำเนินต่อไปได้ในแง่มุมนี้จะปล่อยให้สูญเปล่าไม่ได้เก็บไว้ชั่วคราวป้องกันการสลายตัวของเนื้อเยื่อในขั้นตอนต่อไปตอนนี้เจคอบเองก็ไม่ร้องไห้ตอนเห็นเขาอีกแล้วแต่บางครั้งก็จะส่งเสียงของคาร์เตอร์ออกมาบ้างช่วงเวลาแบบนี้ต่างหากที่แย่ที่สุด
ฉันเคยลองตัดส่วนที่น่าจะเป็นอวัยวะส่งเสียงออกแต่มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ภายใน 1-3 วันอยู่ดีแตกหักกับอเลนแล้วเป็นผลลัพธ์ที่น่าเศร้าแต่ฉันไม่โทษเขาหรอกแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือแนวทางก่อนหน้านี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยการได้รับรู้ข้อมูลผิดพลาดก็คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะชีวิตนั้นสั้นมากดังนั้นต้นทุนในการลองผิดลองถูกจึงสูงมากในขั้นนี้จำเป็นต้องขอบคุณคาร์เตอร์ดังนั้นต้องหาทางช่วยเขากลับมาให้ได้ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมก็คือสมาชิกของสมาคมมีความภักดีมากขึ้นฉันคงมีพรสวรรค์ด้านการแสดงใช่ละมั้งในขณะที่ปรึกษากับเจคอบอยู่นั้นก็นึกแนวทางอื่นที่น่าลองขึ้นมามันอาจแก้ปัญหาทั้งหมดได้ในวงเล็บเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความได้เนื่องจากความคิดที่เขียนสเปะสปะยุ่งเหยิงเกินไปอ่ะต่อเนื่องครับจนกว่าเสียงผมจะหมดไปกันที่แผ่นที่6กันเลยอ๋อคือถ้าใส่หน้ากระดาษไปจนถึงจำนวนหนึ่งหีบมันจะเด้งให้ด้วยเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวใส่ไปก่อนหน้ากระดาษลึกลับ6อันนี้สั้นหน่อยไปสำรวจที่เพชรคอกับโบราณสถานก่อนหน้านี้ได้ค้นพบต้นกำเนิดดูเหมือนเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วพวกเราถ้าทั้งหมดกลับคืนจะก้าวข้ามถึงมันจะขัดกับสติปัญญาขัดกับสัญชาตญาณแต่ในช่วงบรรพกาลคนโบราณเคยประสบความสำเร็จน่าจะหมายถึงชาวคานเลียหรือเปล่าในวงเล็บเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความได้เนื่องจากความคิดที่เขียนสเปสปะยุ่งเหยิงเกินไปอ่าโอเคอันนี้สั้นหน่อยก็ดีแล้วต่อไปกันที่แผ่นที่7ที่ได้จากนิทราสถานหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่7รู้สึกดีใจมากที่ได้พบเธออีกครั้งแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำมันทำให้คนรู้สึกอึดอัดใจมากที่จริงก่อนหน้านี้ตอนไปสุเมรุกับเจคอบและลุงคาวฉันเองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันการไม่มีสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ทำให้รู้สึกเงียบเหงาแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกเป็นอมตะในวันสิ้นโลกโครงสร้างจากหินจะมีอายุยืนยาวกว่าอายุขัยของมนุษย์เป็นหมื่นเป็นพันเท่าที่นี่เองก็เหมือนกันดังนั้นในแง่หนึ่งมันก็เป็นภาพมุมหนึ่งของวันสิ้นโลกด้วยเหมือนกันผู้อำนวยการต้องดูภาพพวกนี้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานถึงขนาดนี้ในใจคงรู้สึกไม่ดีนักหรอกต่อไปถ้ามีโอกาสจะต้องมาเยี่ยมเธอให้ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้และรับเธอมาอยู่ด้วยดีกว่ามั้งเจคอบเองก็คงจะมีดีใจด้วยเหมือนกันเจคอบได้ทิ้งเครื่องประดับขนนกที่รองผู้อำนวยการเคยมอบไว้ให้ที่นี่ก่อนหน้านี้เขาตั้งใจเก็บรักษามันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่เคยใช้ขนนกนี้มาเป็นคาถาเพื่อเล่นสนุกกันเลยสักนิดกลับค้นพบว่าเมื่อสมัยโบราณที่นี่น่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนื้อหาบทละครไว้คราวหน้าค่อยมาหาผู้อำนวยการใหม่แล้วกันได้ยินมาว่าแมรี่แอนก็มักมาเยี่ยมเธอที่นี่ด้วยถ้าได้เจอกันก็คงดียังไงตอนนี้อเลนก็มันค่อนข้างที่จะค้างคานะสำหรับเนื้อหาในโน้ตแต่ละแผ่นถ้าผมอ่านแล้วผมเว้นแอร์ไทม์หรือช่องไฟเหมือนหายไปเหมือนประโยคมันขาดอะคือโน้ตมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะไม่ต้องตกใจเผื่อใครแอบแบบว่าฟังเป็น ASMR อยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ดูภาพฟังเสียงอย่างเดียวก็ไม่ต้องตกใจครับโน้ตเป็นอย่างนี้หน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่8หน้ากระดาษลึกลับ8แทนที่จะบอกว่ามันเป็นดาบน่าจะบอกว่ามันเป็นกุญแจมากกว่ามันไม่ได้ถูกครอบครองโดยใครทั้งนั้นมันแค่เดินทางจากมือของคนหนึ่งไปยังอีกคนก็เท่านั้นคนจะรวบรวมเจตจำนงของคนจำนวนนับไม่ถ้วนวัสดุและพิธีกรรมที่จำเป็นมันน่าสนใจทีเดียวสรุปสุดท้ายแล้วมันนับได้ว่าเป็นเวทมนต์ฉวยโอกาสอย่างหนึ่งที่ใช้งานได้จริงแต่สาเหตุที่มีผลใช้ได้จริงน่าจะเกี่ยวกับต้นกำเนิดแรกเริ่มหากอิงจากบันทึกด้านในแล้วองค์ประกอบของโครงสร้างควรเขียนว่าวงแหวนจตุภาคและต้นไม้แห่งการปลดปล่อยสิ่งที่ไหลจากต้นกำเนิดไปยังศูนย์กลางของวงแหวนและถูกห่อหุ้มด้วยวงแหวนอีกทีคือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่จริงก็เหมือนกับแป้งพายและไส้พายการเปรียบเทียบแบบนี้จะทำให้เจคอบฮึกเหิมขึ้นมาได้อาจต้องคิดคำที่เลิศหรูกว่านี้หน่อยตอนบอกพวกคนระดับล่างสำรวจพบตำแหน่งคร่าวๆของตราพันธสัญญาใหญ่ยักษ์ที่เหลือทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยโบราณถ้าบันทึกเป็นของจริงก็น่าจะหาที่อยู่ที่แน่นอนของตัวผนึกไ
และน่าจะอนุมานตำแหน่งขององค์ประกอบทั้ง4ได้ด้วยขอเพียงค้นพบจุดหนึ่งก็จะคำนวณมุมและจุดอื่นๆออกมาได้ทั้งหมดได้ส่งคนของสมาคมไปสำรวจตามตำแหน่งที่มีความเป็นไปได้สูงน่าจะค้นหาร่องรอยของแหล่งน้ำและช่องทางลำเลียงน้ำที่มีคุณภาพและความหนาแน่นสูงกว่านี้เจอตลกเป็นบ้าความลับที่อารยธรรมก่อนๆพยายามปกป้องไว้ก็มีแค่นี้ที่แท้ตั้งแต่เด็กพวกเราก็ประสบผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนการฝนสีแผ่นหินที่ค้นพบสามารถยืนยันผลลัพธ์ทางการคำนวณได้มันเป็นบทโหมโรงของวันสิ้นโลกมหาสมุทรจะข่าวลือและเสียงต่อต้านที่มีต่อสถาบันเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่สามารถตีความได้เนื่องจากความคิดที่เขียนสเปสบายุ่งเหยิงเกินไปไปเรายังสู้ไหวครับเหลืออีก4แผ่นสุดท้ายเพราะว่าแผ่นที่10มันหาไม่เจอหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่9ใส่และอ่านโอ้หีบเด้งมาอีกใบแผ่นที่6มีหีบ1ใบแผ่นที่9มีหีบอีก1ใบจดไว้นะแผ่นที่6แผ่นที่9มีหีบนะโอเคเดี๋ยวหีบใบน่าจะมาจากแผ่นสุดท้ายนี่แหละเพราะมันมี12ใบเอ้ย12แผ่นพูดผิดในที่สุดก็โน้มน้าวให้เธอตามพวกเรามาที่หอคอยที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้แล้วเห็นได้ชัดว่าเธอดูหวาดกลัวเล็กน้อยแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นพวกเราไม่ต้องกลัวอนาคตอีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันมีกำลังที่แข็งแกร่งอย่างเจคอบกับคนของสมาคมอยู่อีกอย่างก็พอเข้าใจคร่าวๆว่าต้องทำยังไงแล้วด้วยในที่สุดก็ตอบรับเราแล้วแบบนี้ก็จะได้ที่ล้ำค่าที่สุดมาท้ายที่สุดแล้วนอกจากพวกกลายพันธุ์ชั้นต่ำแล้วในฟองเตนก็ไม่มีจากบรรพการอีกต่อไปฉันพอใจกับการออกแบบของเจคอบมากสร้างความรู้สึกลึกลับและความเป็นพิธีกรรมได้ดีมากเขาอาจมีพรสวรรค์ในด้านนี้จริงๆการดัดแปลงทั้ง4แฉกเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วพวกเราได้ส่งคนไปตามตำแหน่งบนแผนที่แล้วด้วยเมื่อย้อนมันกลับไปผนวกกับพลังจากดาบแล้วน่าจะควบคุมได้อย่างราบรื่นพวกเราชาฟองเตนทั้งหมดจะใช้ช่องทางนี้เพื่อสร้างการก้าวข้ามในระดับโลกและสลัดพันธนาการแห่งรูปร่างและการพลัดพรากแบบนี้ก็จะสามารถยับยั้งการมาถึงของวันสิ้นโลกได้ดาบมาแล้วถึงจะทุ่มเทแล้วก็ตามแต่สภาพของผู้อำนวยการเองไม่สู้ดีนะหวังว่าเธอจะทนต่อไปไหวนะทิ้งนาฬิกาพกไว้ที่นี่ถึงเวลาอำลาแล้วฉันจะเป็นคนแรกที่ถูกตัดทิ้งแบบนี้ก็จะตัดอัตลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์ได้สกัดคาร์เตอร์ออกมาให้เขาได้เกิดใหม่ฉันทำผิดต่อเขาอเลนคงมองฉันใหม่แล้วนะแมรี่แอนจะต้องดีใจมากแน่ๆเจคอบเองก็เหมือนกันเขาเห็นเจ้าหมอนั่นเป็นพี่ชายนี่นะใช่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นดังนั้นเจคอบอย่าแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาอีกเลยนะลาก่อนฉันจะทำความรู้จักตัวเองอีกครั้งผ่านน้ำและเกิดใหม่อีกครั้งผ่านน้ำมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในแวดวงปรัชญาธรรมชาติเคยลองมาก่อนถ้าล้มเหลวฉันเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอีกต่อไปผมอยากรู้อย่างเดียวบันทึกทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนเขียนอันนี้คือที่อยากรู้ที่สุดแล้วเพราะมีการกล่าวอ้างชื่อมาริแอนคาร์เตอร์อเลนเจคอบลุงคาวอะไรพวกเนี้ยแสดงว่าตัวละครพวกนั้นไม่ใช่คนที่เขียนบันทึกอันนี้ผมเลยอยากรู้ว่าใครเขียนทีนี้ตะเกียบคือแผ่นที่9ก็แน่นอนว่าตามหลักก็ต้องนับเลขควรจะต่อด้วยแผ่นที่10แต่ผมบอกไปแล้วนะว่าแผ่นที่10ยังไม่มีให้เก็บนะครับในเวอร์ชั่น 4.0 ไม่มีให้เก็บเลยไม่ใช่ผมหาไม่เจอนะมันไม่มีให้เก็บโอเคตามนั้นเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะอ่านข้ามแผ่นนั้นมาก่อนแล้วก็ถ้าผมเดาก็คืออย่างที่ผมบอกตะกี้ใส่ไป6แผ่นหีบ1ใบ9แผ่นหีบอีกใบถ้าใส่ไปอีก3แผ่นนี้ก็น่าจะปลดล็อกอะชิพเมนต์สักอย่างนึงแล้วก็หีบใบใหญ่เบิ่มๆคือลือน่ะอีกสักใบนึงเดาไว้อย่างนี้แล้วกันอ้าวโอเคหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่11จะเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่างบรรพการกับปัจจุบันวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงสร้างและการย้อนกลับของมันพร้อมกับหลอมรวมควบคุมทั้งหมดด้วยสิ่งนี้สมรสทางเคมีการหลอมรวมของธาตุซากปรักหักพังทรงวงแหวนป่าในกระจกส่งไลริสและเจคอบไปในวงเล็บเนื้อหาส่วนใหญ่ระเหยหายไปหมดก่อนที่จะสามารถประมวลมันได้เดี๋ยวนะไลริสนี่มันชื่อเจ้าหญิงไลริสที่พูดถึงในเควสอันนี่ว่า
เพิ่งจะเห็นชื่อลาลิสแบบเป็นตัวคนเว้ยเพราะเหมือนเขาอ้างชื่อนี้ไม่บ่อยชื่อลาลิสเนี่ยคือนอกจากเห็นในเควสอันที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหญิงลาลิสก็ไม่ค่อยมีเอ่ยถึงในเอกสารเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะเพิ่งเห็นเลยมั้งชื่อนี้ที่โผล่ในเอกสารนะต่อไปแผ่นที่12หน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่12ถึงตอนนี้มีอาสาสมัครที่ดูซับไปแล้ว3คนได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์พบจากความทรงจำของพวกเขาว่าทางการของนครว่าการฟองเตนได้ตัดสินว่าการมีอยู่ของสมาคมนั้นเป็นกลไกที่น่าสนใจมากถ้ามีอวัยวะที่เหมาะสมน่าจะปลูกถ่ายจิตสำนึกได้มีความรู้เรื่องกลไกการทำงานหลังจากดูซับก็พอจะเข้าใจว่านอกจากเครื่องทดลองเครื่องหนึ่งแล้วทั้งหมดล้วนเป็นแผนภาพต้นไม้เรียบง่ายทั้งนั้นเป็นการทดลองที่น่าสนใจแต่เส้นทางที่เขาเลือกกลับชวนเสียดายถ้าเป็นเรเน่ก็คงคิดแบบนี้แน่ๆเหมือนจะเป็นเพราะไม่อยากเป็นปรปักษ์กับพี่น้องกิโยตินด้านเจคอบเลยเกิดอ่อนไหวขึ้นย่อมต้องปฏิเสธแน่นอนตอนที่อเลนกิโยตินจากไปได้บอกไว้ว่าดูเหมือนสายเกินแก้แล้วแต่เขาก็เป็นเพียงอัจฉริยะในด้านกลไกส่วนเรื่องอื่นๆสู้คนทั่วไปไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทุกอย่างมันสายเกินแก้มาตั้งนานแล้วเขาไม่มีทางเข้าใจคนในอนาคตได้แต่ฉันจะสร้างอนาคตและในอนาคตจะมีสถานที่สำหรับเขาและมาริแอนกิโยตินแน่นอนในวงเล็บเนื้อหาส่วนใหญ่ระเหยหายไปหมดก่อนที่จะสามารถประมวลมันได้เดนะกิโยตินนี่คือชื่อหมายถึงนามสกุลเหรออ๋อคืออ๋อตอนแรกผมนึกว่ากิโยตินมันเป็นชื่อเว้ยนี่มันเป็นนามสกุลอย่างเงี้ยแสดงว่าอาเลนคือพี่มารีแอนคือน้องสาวสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนามสกุลกิโยตินก็คืออาเลนกิโยตินกับมารีแอนกิโยตินอ๋อพอเข้าใจแล้วว่าตัวละครไม่ได้มีเยอะอย่างที่ผมคิดคือบางชื่อมันเป็นชื่อของแบบชื่อสกุลนะครับโอเคก็คือกิโยตินเป็นชื่อแบบนามสกุลอาเลนมารีแอนเป็นพี่น้องกันโอเคคือไม่ใช่หรอกอ่านจากเอกสารอย่างเดียวบางทีมันเข้าใจเขาเรียกอะไร mind map ความสัมพันธ์ของตัวละครยากนะว่าแบบใครเป็นพี่น้องใครเป็นญาติใครเป็นเพื่อนใครหัวหน้าใครลูกน้องอะไรเงี้ยบางทีอ่านจากเทคอย่างเดียวแล้วแบบไหนจะต้องมานั่งตีความเทคอีกอะไรอีกอ่ะก็ผมก็มึนๆแหละหัวผมไม่ค่อยได้ไวเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะโอเคแผ่นสุดท้ายแผ่นที่13มัฟแอะหีบเด้งหน้ากระดาษลึกลับแผ่นที่13เดินทางไปสู่เอลินัสตามคำสั่งเบื้องบนเพื่อช่วยซื้อเวลาให้เราได้พบกันใหม่ในจักรวาลและทะเลบริสุทธิ์แสนสงัดเถิดมีชิปเมนไหมเหมือนตะกี้ไม่มีชิปเมนเด้งนะแสดงว่า1มันไม่มีชิปเมนหรือ2ต้องรอให้เราเก็บแผ่น10มาแล้วใส่ในเล่มนี้จนครบเล่มทั้ง13หน้าก่อนถึงจะมีชิปเมนเด้งขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันแต่แผ่น10ไม่ใช่ในแผ่นนี้แน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าดูมาจากทุกเจ้าและทุกที่ไม่เจอครับหีบหีบเป็นของเราทั้งหมดเลยโอเคถ้างั้นตามนี้เราตีความไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใส่ไปครบทุกแผ่นที่เรามีแล้วทั้งหมด12แผ่นจาก13หน้ากระดาษเราสามารถอ่านซ้ำได้เนี่ยเปิดหน้าหนังสือส่วนแรกเนี่ย1 2 3 4 5หยุดอ่านอ้าวเนี่ยมันอ่านซ้ำได้นะเผื่อใครสนใจเนี่ย6 7 8 9แล้วก็ส่วนสุดท้ายน่าจะเป็น10 11 12 13แต่ว่า10ไม่มีอย่างที่บอกโอเคงั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีคุยกับน้องคาโนทิล่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเราจะบอกเขาว่าเราเก็บหนังสือมาครบแล้วไม่มีเนาะไม่มีอ่ะโอเคงั้นก็เป็นว่าตามนี้สำหรับเนื้อหาของเควสหนังสือวิวรณ์แห่งทะเลลึกกับหน้ากระดาษลึกลับทั้ง12แผ่นจาก13หน้าขาดตัวบกพร่องไป1แผ่นเนื่องจากว่าในแผ่นนี้จะยังไม่มีให้เก็บมาได้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอาเควสทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและ Channel ผมกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเควสโลกอื่นๆต่อๆไปนับจากนี้รวมถึงอีเวนต์ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในอนาคตของแพทนี้ด้วยครับผม